วัสดีครับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันสมรักคำสิงและสมจิตจงจอหอร่วมบรรยายความมันไทยไฟท์2013ครับครับผมสวัสดีครับโอ้เปิดใหม่เลยพบกันคู่นี้ก็โหดมันฮานะครับอีคิวซังนะครับสวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอครับวันนี้ไปรับหน้าที่บรรยายกันทั้ง3คนนะครับวันนี้เชื่อว่าเปิดหัววันนี้สนุกแน่นอนครับเปิดหูได้เพลงอย่าตัดผมโอ้โหแล้วใครจะกล้าไปตัดแล้วครับมัดเท้าเข่าศอกมีครบอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูนักชกก่อนนะครับทางมุมขาวครับไม่รู้เอสเตตองโตนะครับนักสู้แห่งผู้กามนี่อายุเพียง26ปีเท่านั้นนะครับเป็นชาวเมียนมาน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาแล้ว25ครั้งชนะ8เสมอแพ้5เสมอ12ครั้งนี่เองครับต้องบอกเลยครับว่าทำไมถึงเสมอเยอะเพราะว่ามวยค่าเชือกเนี่ยถ้าไม่น็อกไม่นับถือว่าเสมอเสมอนะครับต้องบอกก่อนครับพม่าต้องบอกว่าเมงกะลาบาเมงกะลาบาแปลว่าอะไรครับคุณสมรักสวัสดีครับพูดคุณสมจิตนี่เพื่อนบ้านเขาเยอะฮะฝ่ายอีคิวซังนี่ฝ่ายอีคิวซังเพื่อนบ้านเราเนี่ยอีคิวซังเขาว่าไงฮะเพื่อนบ้านเราลูกหลานจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับอายุ23ปีครับฉายาโหดขั้นเทพอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรติวันนี้มีคนมาถอดมงคลให้นะครับก็คือทางด้านของนายกเฉลียวเกตอินครับจากจังหวัดสุรินทร์เลยครับนี่ครับสุรินทร์อย่างที่บอกครับสีขอรภูมินี่บอกว่าจุงกระแมวบอลปนเมียงประเมียงประกรุบกรุบคเนียเมียงประเมืองประนะคุณสมจิตนี่เก่งรอบรู้ภาษามากครับช่วงนี้วันนี้นะอีคิวซังนี่เปิดยาตัดผมนะครับมีความหมายในนั้นไหมฮะใช่แต่ว่าพม่าบอกว่ายาเตะผมฟังเป็นยาเตะผมครับอีคิวซังนี่ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งนะฮะดาวรุ่งตั้งแต่เด็กนะครับเป็นนักล่าเป็นพันแล้วลีลาเนี่ยกวนมากนะฮะเป็นสไตล์ของอีคิวซังนะฮะภาพล่องเรียนแบบโอ้ยแล้วก็เป็นนักมวยที่อาวุธเยอะมากนะครับทางด้านของอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรติครับโอ้โหศอกกลับก็โดนครับโอ้ยแข้งขวาก็โดนก้านคอลูกนี้ก้านคอกรรมการห้ามนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือถาวรเอียงอุบลครับเป็นม้าที่กระโหลกลูกนี้ครับโอ้ยต่อยโต๊ะโชกโชกโชกชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับแพ้เข่าขวาครับอีกคือซักตีเข่าขวาไม่รู้ว่าแกไปเก็บกดที่ไหนมานะครับสำหรับอีกคือซังพอเก็บกดว่าประวัติของนักมวยพม่าเสมออย่างเดียวครับวันนี้จะพิสูจน์ว่าจะทนจะเสมอกับอีกคือซังได้ไหมครับอีกคือซังเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธศิลปะมวยไทยครบสูตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคาดเชื่อมเนี่ยต้นตำรับมาจากพม่าเลยนะครับครับแม้ว่าจะเป็นมวยไทยโบราณก็จริงนะครับแต่ว่าพม่าเขาชกอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมสมัยก่อนนี่ชกมวยคาดเชื่อมนี่ถือว่าแลกเมืองกันเลยนะครับคุณป๋องโอ้ยอย่าถีบหน้าฉันบาทาลูกพักเอ้ยนี่เมื่อกี้ไม่ใช่จระเข้ฟาดหางนะครับคุณป๋องฮะอะไรครับจิ้งจกฟาดหางจิ้งจกนะถ้าเกิดจระเข้ต้องโดนนะครับจิ้งจกไม่โดนโอ้ยฮุกซ้ายครับทางด้านของอีคิวซังอีคิวซังเนี่ยเป็นการเดินเข้าหาครับปองโอปองโอนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยนะครับเป็นพ่อบุญรักอยู่ครับประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอันนี้ครับทั้งสองทั้งหมัดเดี๋ยวยาวถูกใจถูกใจคนทั่วโลกเลยครับตอนนี้อีคิวซังครับตรงนี้มีจุดขายของเขาครับนอกจากจะลีลาควรแล้วนะการชกควรก็ยังควรแต่ตัวจริงของอีคิวซังเรียบร้อยมากนะครับเป็นคนที่น่ารักครับแต่ว่าด้วยสไตล์การชกที่ยี่ยวนนะทำให้ผู้ต่อสู้นี่ไม่มีสมาธิในการชกนะครับโอ้ศอกครับศอกนี้ท่านได้แต่ใดมาครับได้มาจากสุรินทร์ครับโอ้โหเต็มกรามครับแต่ขาไม่โดนออกโอนี่ยังเปิดตำรารับไม่ทันนะครับแต่ว่ามีลูกเล่นอยู่ครับออกโอครับเริ่มควรแล้วเริ่มควรแล้วโอ้ยนี่ครับพูดได้คำเดียวว่าศอกกูอยู่ไหนโอ้ไม่ใช่ว่าช่างกูอยู่ไหนฮะแตกแล้วครับแตกแล้วครับเลือดสาดแล้วครับเอาทีปากเลยครับอีคิวซังโอ้ยอย่าเข้าหาครับคุมผู้บรรยายครับแม่หัวนี้ขอตามครับองโกเปิดตำราแล้วไม่ทันครับโดนกับฟันขวาครับแล้วก็หุกซ้ายครับมาดิมาดิสู้ประวัติเนี่ยเสมอ20กว่าครั้งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับแม่ไอ้เปาให้อีคิวซังอย่าอีคิวซังเอามาหรือเปล่าครับโดนไอ้อีคิวซังประมาทไม่ได้นะครับอีคิวซังครับโดนกับปั้นซ้ายขวาครับหน้าลอยไม่ได้ครับคือเขาโดนเขาทนได้แต่ของเราโดนไม่รู้จะได้ไม่ได้ครับโอ้ยกับปั้นขวาก่อนจ่าครับเพื่อความแน่นแรงเงียบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
Poser FB แบตเตอรี่รุ่นไฮบริดรู้กันทั่วมือชึ่งเดียวติดทนแรงไม่แพงคุ้มชอบค่ะไม่ต้องดูแลมากลูกต่อไปต้อง FB แบตเตอรี่รุ่นไฮบริดใหม่สำหรับรถบรรทุกเยี่ยมสนใจสมัครบัตรกรุงศรี First Choice ไหมสนใจงั้นแค่ยื่นเอกสารอนุมัติรับบัตรเลยผ่อนของกดเงินมาที่เคาน์เตอร์กรุงศรี First Choice ทั่วประเทศนี่คือ Counterpain Plus เจลสูตรร้อนมีตัวยาไพล็อกซิแคมเมทิลซาลิซาเลตยูจินอลเมนทอลช่วยบรรเทาอาการปวดหน้าอักเสบเนื่องจากข้อเสื่อมปวดข้อปวดหน้าอักเสบเนื่องจากข้อเสื่อมปวดข้อเมื่อไหร่ใช้ Counterpain Plus ผลิตภัณฑ์จากไพโชส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยอีซูซูคิงพาวเวอร์กลับมาอยู่กับมิสเตอร์ป๋องสมรักแล้วก็สมจิตนะครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ม้าดีกระโหลกครับเมื่อสักครู่ครับเข้าที่ก้านคอพอดีเลยครับครับนี่ก็ถือว่าชิงต่อยอย่างนี้ฮะเดิมพันชิงเมืองกันเลยนะครับชิงเมืองกันตั้งแต่นี่คู่นี้ครับย้อนไปเมื่อสัก50ปีที่แล้วฮะนี่พม่ากับไทยใส่กันอย่างนี้นะฮะแต่ต้องระวังนะฮะคือปัญหาตอนนี้นี่เราจะชิงกันเองนะทีครับอ้าวบนเวทีกันต่อครับเรื่องการเมืองไม่ยุ่งครับไทยไฟนี่สงบทุกสิ่งครับตอนนี้เพราะว่าคนเยอะเหลือเกินถือว่ารวมใจกันครับพี่น้องชาวไทยมาเชียร์นักมวยไทยในวันนี้ครับพม่านี่ก็โอ้โหทนหายากเลยครับเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ยนี่ต่อยข้าเชือกประจำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโอ้โดนเตะจะบอกว่าโดนเตะประจำเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับส่วนของอีกุซังแช่วุตโตยาวน่าจะดีกว่านะครับอย่าไปแลกดีกว่าตอนนี้โนแล้วนะครับอีกุซังนี่ยังไม่ถึงแตกครับแต่ว่าออกโนนั้นแตกไปแล้วแม่พยายามจะทีมให้โดนปากครับยั่วยวนครับอีกุซังครับออกโนก็ไม่ยอมครับโดนแค่ขวาครับออกโนโอ้โหโอ้ยเล่นแล้วครับเล่นแล้วแม่ลีลาหน้าหมัดไทยเอาแล้วครับคู่นี้โอ้ยังตีกันแน่นอนเพราะยั่วยวนกันแล้วสนุกแน่นอนโอ้ยโอ้ยเอาละครับเราได้ครับเราได้อีคิวซังใหญ่บวกนะอีคิวซังระวังนะครับหมัดนี่เขาบอกนะครับว่าไม่เข้าใครออกใครถ้าใครโดนก่อนจะมีโอกาสครับอีคิวซังต้องระวังครับต้องระวังสิครับเพราะว่าปลายยกก็โดนไปแล้วครับอ้าวแค่ซ้ายครับอีคิวซังยกนั้นโดนอีคิวซังพูดได้คำเดียวครับว่าเมโอบาโปจุยขยมพองแข่งจริงทนหน่อยยากจริงครับตะบวนพม่าคนนี้ฮะมีคิวซังยาประมาณครับประมาณนี้เดือดร้อนเลยนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับยาประมาณไอ้ทิ้งแต่โอ้ยยางคิวซังตอนนี้น่าใช้สติปัญญาเชิงมวยที่ดีกว่านะครับต้องระวังนะพอเวลาวางแข้งไปแล้วโดนท่าจับนี่ระวังโดนเขาสวนด้วยหมัดนะครับการต้องสูงเอาไว้นะครับสำหรับอีกุซังก่อนมาดูยกนี้นี่ครับหลักเหลี่ยมในนี่ถือว่าดีกว่าคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นการยาตกครับพยายามเข้าหานักมวยพม่าเฉยเลยนะครับนี่เหมือนกับถ้าไม่มีรอยแตกเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เคยชกมวยเลยครับยังไม่ได้ชกมวยเลยครับนี่ฮะโอ้โหตีเข่าซ้ายครับอีกุซังครับในครับแม่กดแขนแล้วตีเข่าขวากรรมการขาบอลเอียงอุบลครับแยกออกมาครับโอ้ยเลือดหยดกรรมการโอ้โหต้องให้ดูครับต้องให้แพ้ดูไม่เป็นไรดูฮะไม่เป็นไรแม่บอกว่าไม่เป็นไรหรือว่าบ๊ายบายฮะเพราะไม่เอาแล้วภาษาเขาว่าไงบอกไม่เมงกะละบาเมงกะละบาเมงกะละบาโอ้โหครับมันยังใกล้หัวใจครับมิสเตอร์ป๋องครับโอ้ยบอกว่าต่อยที่พม่านี่เจ็บหนักกว่านี้ครับสบายครับของโอบอกครับอีกิวซังวางแข้งซ้ายไปสองแข้งแล้วเอามาดมาครับอีกิวซังครับอองโง่แม่พี่เลี้ยงนี่เร่งแล้วครับอองโง่ครับพี่เลี้ยงเร่งแล้วครับเพราะพี่เลี้ยงไม่ได้ชกเองครับไม่ได้เจ็บเองครับเลยเร่งใหญ่เลยฮะพี่เลี้ยงชี้เลยฮะนักมวยก็บอกว่าอย่าชี้เยอะเนี่ยจริงขึ้นมาต่อยเองดิโอ้ยแล้วก็ฟันยางร่วงเลยครับดูเขาไม่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆในสนามครับเลือดนี่เต็มมาเก่งไปหมดนะครับหัวจิตหัวใจของนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหน้าตาบ่งบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยครับไม่มีความเหนื่อยเลยนะครับดูนะนักสู้แห่งผู้การครับเดินเข้าหาครับอองโอครับโอ้ตกลงอองโอหรือพี่เลี้ยงใจหินกันแน่ครับพี่เลี้ยงบอกให้สู้ต่ออองโอก็ชูมือครับบอกว่ายังมั่นใจอยู่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับอีกสไตล์กับชีวิตที่มีสีสันโดดเด่นด้วยพลังไร้ขีดจำกัด
ใหม่ Swift Energy Green จองวันนี้ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ถ้าโจทย์คือการทำงานให้โดนต้องหาประสบการณ์โดนๆและเอามาเชื่อมโยงกันแบรนด์เจนยูที่มีสารจินเซนโนไซด์เจนโปรสกัดจากสมอเมริกาและเอเชียอร่อยแบรนด์เจนยูสเตย์อัลตร้าโฟร์ทีเอฟไอทนความร้อนสูงด้วยทริปเปิลโปรเทคชั่นเทคโนโลยีปกป้องและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์จากรุ่นสู่รุ่นน้ำมันเครื่องสเตย์อัลตร้าโฟร์ทีเอฟไอสเตย์อากาศร้อนเหงื่อหนังศีรษะมันอาจทำให้เกิดรังแคเคลียเมนใหม่พลังเย็นสุดขั้วพร้อมด้วยมิ้นท์จินเสงและทีทรีให้หนังศีรษะสดชื่นยาวนานจุดจบของรังแคใหม่เคลียเมนเพื่อหนังศีรษะสดชื่นยาวนานจุดจบของรังแคร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณผู้ชมครับเรามาดูภาพช้าครับถ้าเกิดพักยกนี่ถ้าเกิดแฟนหมัดมวยทางบ้านได้เห็นนี่คงจะนึกมันไส้อองโอเต็มๆมานะครับเพราะว่าแกเต้นไม่หยุดเลยครับผมชอบนะฮะคือนักมวยนี่เขาพอชกมวยแล้วนะครับเมื่อกี้การยกเปิดเพลงมาเขาเต้นใหญ่เลยครับไม่มีอาการเจ็บปวดนะว้าวเต้นความร้อนใจยกที่สามมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกนะครับก่อนที่จะไปดูนัดจริงโอ้ยโยนเข่าลอยครับอีคิวซังเดี๋ยวครับเอามาดิโอ้ยไม่เจ็บไม่ปวดนะโอ้โหลูกนี้อีคิวซังใช้อนุมานถวายแหวนนะครับเมื่อกี้นี้เป็นศิลปะไม้ไม้มวยไทยแต่แหวนไม่เห็นครับเห็นแต่แข้งมาครับแหวนเอาไปจำนำอยู่ฮุกซ้ายโดนแข้งขวาของอองโอครับพี่เลี้ยงอองโอยิ่งคือตังบอกว่าเดินบ่อยแล้วเองเดินเข้ามาหาบ้างเอาท้าทายเหรอครับอองโอท้าทายเหรอมาดิเห็นไหมมาดิอองโอบอกว่าเรื่องอะไรจะเดินครับเจ็บเยอะแล้วครับบอกง่ายพี่เลี้ยงนี่พยายามกระตุ้นให้อองโอต่อยนะครับแต่อองโอโดนครับโดนต่อยแล้วโดนวางแข้งซ้ายครับแม่มียั่วยวนครับมีแล้วลิ้นใจยั่วยวนเมื่อกี้นี้หมัดเพี้ยงควายของอีกทางพลาดไปโอ้โหลูกนี้ลูกให้ลูกหมัดเพี้ยงควายเขาที่กกหูครับเฉยเฉยโอ้โหเฉยโอ้เต็มกกหูครับเต็มกกหูครับตอนนี้วิ้งวิ้งแล้วครับตอนนี้อองโอโอ้โหคุณป๋องน่าจะติดต่อไปเป็นฟรีแลนเซอร์ฮะฟรีแลนเซอร์อะไรครับคุณยางรถยนต์เนี่ย อย่างหนาครับอย่างหนาผมทายาทจริงๆครับโอ้ยต้องระวังครับอีคิวซังแม่ต้องระวังนะครับประมาทไม่ได้นะครับอย่างหนาเลยนะลูกเมื่อกี้ทางชื่อทางเองก็พยายามจะใช้ไม้ไม้มวยไทยก็คือนี่แอบดูโยกแน่โยกคืนโอ้ลีลาที่ยวนจริงๆครับทีบครับคนหนึ่งทีบคนหนึ่งแต่กรรมการตัดมือชกครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยนะครับต้องยอมรับว่า20กว่าไฟที่เสมอมาเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยฮะคือที่เมืองไทย20กว่าไฟครับแต่ว่าที่พม่านี่โอ้โหไม่ต่ำกว่า200ครับออกโอ้มียักษ์เยี่ยงปลาด้วยมวยยกที่3ยกสุดท้ายครับสุดยอดโอ้สมศักดิ์ศรีสมราคาครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับนี่แหละครับความมันที่เกิดขึ้นครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกครับผลการแข่งขันจะออกมาแบบไหนยังไงครับหัวจิตหัวใจของเขาสุดยอดจริงๆทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับไปพบกับคุณแมทธิวเลยครับAnd the winner is Thailand. If you sang the Rung Thalakien, ก็เป็นนักชกจากศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับอีคิวซังกอรุ่งธนาเกียรติก็สุดยอดครับตัวได้สุดสวยครับอีคิวซังครับแล้วก็ต้องยอมรับนักมวยพม่าครับแล้วก็ดูการไหว้ของนักมวยพม่าและมวยไทยของเรานี่คือบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของมวยไทยนะครับผมครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเ
ปูทับเลยช่างสีดำสีเหลืองดำเหลืองดำปูทับเลยช่างปูทับกระเบื้องเดิมได้ทันทีด้วยปูนกาวเวเบอร์ไทยเฟล็กสวยค่ะปูกระเบื้องทุกครั้งบอกช่างใช้เวเบอร์ตราตุ๊กรถทุกคันรู้สึกถึงคมพลังที่แตกต่างเทรนน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงคมพลังตัวจริงของเครื่องยนต์ดีเซลโนเกียอาช่า501มาพร้อมโปรดีๆแบบฟรี2ต่อต่อแรกฟรีซิมโทรและเน็ตสูงสุด 2,700 บาทจากแฮปปี้ต่อที่2รับทันทีฝาหลังสีแดงฟรีถึง31ธันวาคมนี้โปรดีแบบนี้ห้ามพลาดกับโนเกียอาช่า501สมาร์ทโฟนจุดด่างดำอาจยังอยู่เพราะไวท์เทนนิ่งที่ใช้อาจไม่พอใหม่ไวท์เซรั่มไนนีเวียเมนรูปแบบซองที่มี SPF 30ด้วยไวท์ที่แน่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำเหนือวิตามิน C 10เท่าเพียง15บาทIt starts with you. อ้าวสวัสดีครับพ่อหลังคาสีแจ่มเจ้าของก็ราสีจับใหม่หลังคาตราช้างรุ่นเคิร์ฟหลอนหลอนสวยแวววาวทนมาตรฐานตราช้างใหม่หลังคาตราช้างรุ่นเคิร์ฟหลอนแบคทีเรียรุกรานเกิดสิวผิวมันหมองคล้ำใหม่การเยเมนแอคโนไฟวอสบิทโคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียถึง 99%พร้อมตัดปัญหาผิวรุ่มร้าวหน้าดูใสกลายสิวกวนใจใหม่การิเยเมนวาซาบิโฟมร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม24 Coffee ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะดร.ปรีชากันทยะนะครับสวัสดีครับท่านครับถามท่านอย่างนี้เลยครับในส่วนของมวยคาดเชือกนะฮะซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของไทยเราเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะทางเรามีนโยบายในการส่งเสริมยังไงครับให้ยั่งยืนครับครับผมมวยไทยคาดเชือกนี่นะครับถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่งของมวยไทยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทยนี้ครับผมจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยนะครับเมื่อปี2553และในปี2554นะครับครม.ก็มีมตินะครับให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยเป็นวันมวยไทยนอกจากนี้นะครับท่านสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้กำหนดให้มีโครงการรากวัฒนธรรมในการจัดเก็บองค์ความรู้และสาระกีฬามวยไทยคาดเชือกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ในการดำเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเทศกาลประเพณีส่งเสริมศิลปะการแสดงและสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมนอกจากนั้นนะครับการจัดการแข่งขันมวยไทยไฟท์หรือซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการสร้างความตระหนักให้คนไทยเกิดความรักความภาคภูมิใจหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาที่ถือว่าเป็นรากวัฒนธรรมของคนไทยทุกคนสามารถเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยของเราหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพัฒนากระทรวงวัฒนธรรมจากกระทรวงด้านสังคมเป็นกระทรวงด้านสังคมกึ่งเศรษฐกิจตามนโยบายของท่านสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับผมเอาล่ะฮะเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมกันอย่างยั่งยืนเลยนะฮะท่านแถลงการกันเลยว่าอย่างไรนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะเอาล่ะครับคุณแมทธิวครับบนเวทีครับขอบคุณครับนะเนี่ยครับสำหรับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับจะเป็นการชกกันในน้ำหนักพิกัด67กิโลกรัมครับนี่คือรอบรองชนะเลิศครับอย่าลืมครับคนชนะจากคู่นี้จะเข้าไปชิงกันในเดือนธันวาคมครับวันที่22ที่ท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นต้องเชียร์กันดังเป็นพิเศษครับพร้อมไหมครับทุกคน Ladies and gentlemen please put your hands together for our fighter from Morocco the magic Aziz Halali
าลี The Magic บุรุษสายฟ้าประเทศโมร็อกโกและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยที่ผ่านรอบแรกมาได้โดยการสับศอกใส่คู่ต่อสู้จนล้มลงไปกองกับพื้นปัจจุบันนี้คู่ต่อสู้ของเขายังไม่ดีขึ้นเลยครับคุณแมทธิวฮะครับและนี่ก็คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยรับอินดุสุครับครั้งที่23ฟ้ามงคลสอจอแดนระยองจอแดนระยองแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่23ประเทศไทยแล้วครับพี่น้องแฟนมันมวยครับเดินทางมาถึงคู่สำคัญแล้วนะครับมาลุ้นนักชกจากไทยของเราครับฟ้ามงคลสจแดนระยองครับเจอกับทางด้านของอาซิสฮาลาลีมาดูประวัติของอาซิสฮาลาลีกันก่อนนะครับอายุ23ปีครับรอบแรกนี้เอาชนะคะแนนทางด้านของอันไดร์มอร์แกนจากฝรั่งเศสมาเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรชาวโมร็อกโกครับ67กิโลกรัมครับวันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผ่านเข้ารอบได้เขามั่นใจอย่างนั้นครับคุณสมจิตมั่นใจยังไงต้องมาถามฟ้ามงคลสจแดนระยองก่อนครับนี่คือยอดมวยไทยอ้อมน้อยนะครับก็อายุเพียง22ปีเท่านั้นครับเป็นคนตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัยมาแล้วครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านผมนี่เองนะครับส่วนสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด73ไฟชนะ21ไฟแพ้9เสมอเพียง3ครั้งครับล่าสุดครับเป็นแชมป์มวยรอบอีสุครับครั้งที่23และล่าสุดจริงครับของไทยไฟฟันศอกซ้ายเอาชนะน็อกราอูฟเบลิอุสจากแอนจูเรียมาในยกที่2ครับก็เรียกว่าเข้าตานะครับศอกวันนั้นของฟ้ามงคลครับเป็นยังไงครับคุณสมรักดูทิศทางลมแล้วเนี่ยฟ้ามงคลจะผ่านเข้าไปได้ไหมต้องผ่านนะถ้าไม่ประมาทนะฮะโดนหมัดเข้าคางหลับก่อนนะครับว่าจริงแล้วชื่อชั้นในฟ้ามงคลเนี่ยก็อยู่ในระดับนักมวยแนวหน้าของเมืองไทยเนี่ยแซบู้เมืองเพชรมาถอดมงคลเลยนะฮะศึกเพชรสุภาพันธ์นะฮะครับก็เป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกเพชรสุภาพันธ์ครับเสียบู้เมืองเพชรนี่ก็เป็นจอมจีรนัยนักมวยชื่อดังขึ้นมาอีกคนนึงนะฮะฟ้ามงคลเนี่ยพื้นเพเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบหมัดนะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่โดนหมัดก่อนเนี่ยตีเส้นแตกเหมือนกันครับครับผมแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการประธานสุคนธปฏิภาณนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีนะครับพี่น้องทางปัตตานีนะครับสนามที่แล้วนะครับอาจารย์ปฏิภาณเองก็ชาวปัตตานีแล้วครับแล้วก็สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยขอให้มีความสุขกับการดูไทยไฟนะครับครับก็จุกระเมลบวรอีกครั้งนึงครับวันนี้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์มาชกในรอบรองมาดูครับว่าผลงานขันจะเป็นไงยกแรกครับนักมวยมาร์โคนะท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันครับมาจ้องกับเพลงครับฟ้ามงคลอย่าประมาณเนี้ยคิดว่านะครับทั้งทีมงานของนักมวยจากมรคคนนี้นะฮะน่าจะศึกษาเชิงชกของฟ้ามงคลมาเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยเตรียมพร้อมมาเลยคึกคักตั้งแต่ว่ายครูแล้วฮะเนี่ยโอ้วางแข้งซ้ายสวยนะครับโอ้ยฟ้ามงคลซ้ายยาวๆนี่เข้าเป้าตลอดนะครับครับ
เตะซ้ายไปเรื่อยเตะท่อนแขนไปเรื่อยครับเตะแขนเพื่อไม่ให้ออกหมัดได้ถนัดนะครับเตะแขนไปเรื่อยครับคือถ้าเกิดโดนเตะไปเรื่อยในแขนก็จะล้านะครับล้าแล้วก็ออกหมัดไม่ได้ครับโอ้โหได้ชายโครงแต่ว่าเขาตัดล่างเราครับไม่ธรรมดานะครับทางด้านของฮาซิสอาราลีนะครับเตรียมตัวมาอย่างดีเช่นเดียวกันดูแล้วคึกคักเป็นพิเศษครับนักมวยจากโมร็อกโกคนนี้ครับจริงๆแล้วดูการฝึกซ้อมแล้วนะครับน่าจะซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะซึ่งนะครับอันตรายนะครับบัดนะครับอย่าประมาทนะครับฟ้ามงคลโดนบัดน่าเสียผู้ต้องบอกว่าเมื่อตกนะเตะซ้ายทีบซ้ายของฟ้ามงคลที่สวยงามนะครับการต้องสูงไว้ครับเนี่ยครับพยายามแทงซ้ายครับทางด้านของฟ้ามงคลครับซ้ายท่อนแขนไว้ซ้ายท่อนแขนไว้โอ้ยเสียงดังเพี้ยครับโอ้ยแต่ว่านี่แหละครับเตะไปแล้วก็ชักกลับช้าครับโดนก็จับได้ครับลูกนี้ไม่เจ็บครับแต่เขินครับครับผมจุกล้มบ่อยๆก็จุกนะอ้าวฟ้ามงคลมือดีจ้องมาถีบนำไปก่อนมือยาวเตะซ้ายนำหน้าเตะโอ้โหแข้งซ้ายครับซ้ายนี่ลำตัวตลอดครับโอ้แม่เขาลำคาญครับลำคาญภาพประเจียดครับผมนึกว่าแขนหลุดแล้วเมื่อกี้ยันครับยังอยู่ฮะฟ้ามงคลเดินเข้าหากันเกรงซ้ายแน่นครับโดนขวาของฮาซิสทาราลีบังเข้าไปซ้ายยังโอ้โหง้างครับง้างจากประโคนชัยยังไม่ได้เตะเลยครับหมดยกก่อนครับผมถ้าวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้หัวใจเต้นแรงบ่อยๆอยากจะนกคู่บินบินไปไกลหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับหัวใจฉันก็เลยจู่ๆก็ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยนั่นแหละความรู้สึกของการตกหลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกหลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยโครงการเมืองไทยไว้เก๋าทั่วไทยเพิ่มความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาทโทรเลย02-975-5788เฮ็ดได้ตั้งแต่50ถึง75ปีบ่ถามคำถามสุขภาพอย่างคุณเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ6บาทเห็ดแล้วพิเศษกว่าเดิมรับความคุ้มครองกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาทโทรเลย02-975-5788เมืองไทยประกันชีวิตร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดย True Vision น้ำดื่มตราสิงกลับมาติดตามกันต่อนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับนี่เป็นจังหวะชุดใหญ่นะครับที่ทางด้านของฮาซิสทาราลีทำได้แล้วก็มาได้แข้งซ้ายครับฟ้ามงคลแต่ว่าก้นเตี้ยไปปลายยกหนึ่งเมื่อกี้ผมร้องซ้ายไป5ทียังไม่เตะเลยคิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าจะออกดีไม่ดีครับอ้าวเป็นอะไรฮะมีปัญหาฮะปวดหัวเขาบอกโอ้ไอ้ปวดหัวแหมดูครับเป็นอะไรฮะก็ปวดหัวไม่ต่อยแล้วฮะปวดหัวเกิดอะไรขึ้นครับทางด้านของฮาซิสทาราลีครับเขามีปัญหารู้สึกว่าจะเจ็บท้ายทอยหรือเปล่าครับเจ็บเดี๋ยวต้องดูครับเกิดอะไรขึ้นครับกรรมการน้ำแหละครับเพราะว่าทางด้านของฮาซิสทาราลีไม่เดินออกจากมุมครับโอ้โหฟ้ามงคลครับโอ้โหง่ายดายเกินคาดครับฟ้ามงคลสจแดนระยองครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทางด้านของฮาซิสฮาลาลีครับยก2นี่ไม่เดินออกจากมุมซะอย่างนั้นครับเตะแขนไงเตะแขนลูกสุดท้ายอ่ะพอเตะแขนปุ๊บมันโดนเส้นประสาทไหลไปที่หัวโอ้มีปัญหาที่แขนขวาครับแขนขวาครับต้องขบับฮะต้องท้ายทอยรู้สึกมีปัญหาต้องขบับไทยแลนด์ฟ้ามงคลสจแดนระยองโอ้โหมีปัญหาที่แขนแหละครับโดนเตะบ่อยๆครับทางด้านของฮาซิสฮาลาลีครับต้องยอมแพ้ไปในยก2ครับก็ยกแรกก็ถือว่ายังไม่เป็นเรื่องง่ายสำหรับฟ้ามงคลนะครับแต่พอยก2รู้สึกว่าคงจะมีอาการบาดเจ็บจริงๆครับผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับพักกันก่อนนะครับสักครู่กลับมาครับหนึ่งบาทหนึ่งบาทโทรได้24ชั่วโมง1บาท24ชั่วโมง
โทรแค่วันละ1บาทได้โทรฟรี24ชั่วโมงกับซิมสบายใหม่จาก True Move Edge ก่อน30พฤศจิกายนนี้สบายยาบำรุงร่างกายหัวงูอ๋อพญานาคนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดState Ultra 4 TFI ทนความร้อนสูงด้วย Triple Protection Technology ปกป้องและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์จากรุ่นสู่รุ่นน้ำมันเครื่อง State Ultra 4 TFI State เหนือชั้นทั้งความทนทานและความประหยัดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจคุณไปข้างหน้าQuester ประหยัดน้ำมันวิ่งได้ไกลกว่าจาก UD Trucks ผมต้องการกาแฟเพื่อชาร์จพลังความสดชื่นผิวก็ต้องการความสดชื่นเหมือนกันใหม่ Pond's Men Energy Chart พร้อมสารสกัดเมล็ดกาแฟรวม Moisturizer Toner และ Serum ไว้ในหนึ่งเดียวไม่ใช่แค่ผิวชุ่มชื้นดูกระจ่างใสแต่ยังดูมีชีวิตชีวาแล้วทำไมคุณยังจะเลือกแค่ความกระจ่างใสผมมั่นใจ Pond's Men เท่านั้นคุณล่ะพร้อมหรือยัง Pond's Men Energy Chart อย่างนี้มันต้องดวลกันหน่อยเกาอะไรดีอย่างนี้เนี่ยเกาซีเมนต์มันต้องจระเข้ใช้งานง่ายเหนียวติดแน่นเพราะเกาซีเมนต์จระเข้เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้ยาบำรุงร่างกายหัวงูอ๋อพญานาคนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยนต์แห่งปีทำรถยนต์กระบะมอเตอร์ไซค์พร้อมโปรโมชั่นสุดอลังการที่คุณแม่เอ้าแล้วคันเก่าทำไงอ่ะงั้นตรงนี้ขายคันเก่าเข้าดีลฟิชดีลฟิชขายฟรีจริงๆร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยไอเดโอคอนโดเครื่องดื่ม M150ครับเข้าสู่ไทยไฟท์2013ครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณปนัดดาเจนวสินรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทตรีเพชรอิตสุเซลล์จำกัดครับมาถึงตรงนี้ครับอยากให้คุณปนัดดาแสดงความยินดีกับฟ้ามงคลสจแดนระยองครับในฐานะที่เป็นแชมป์มวยรอบอิตสุครั้งที่23ครับค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับฟ้ามงคลนะคะที่สามารถนะคะโชว์ศักดิ์ศรีนะคะความเป็นแชมป์อิซูซูครับครั้งที่23ไว้ได้อย่างดียิ่งก็ทำให้คู่แข่งชาวมอร์โกนั้นต้องยอมให้แพ้ไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟ้ามงคลนั้นจะคงนะคะสร้างความสุขให้กับคนไทยในเดือนหน้าด้วยการเป็นแชมป์ไทยไฟท์อีกสมัยหนึ่งต่อจากเข้มและสิงห์มณีที่ทำได้ติดต่อกัน2สมัยแล้วค่ะครับผมในฐานะตัวแทนแฟนมวยชาวไทยก็ต้องขอขอบคุณอิซูซูเช่นกันครับที่สนับสนุนมวยรอบอิตสุมาถึง23ครั้งแล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับบนเวทีกับคุณแมทธิวครับขอบคุณครับนั่นเองครับเมื่อสักครู่อาจจะงงกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่านักชกต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้โดนชกโดนเตะจนแก้วหูแตกนะครับไม่สามารถออกมาชกในยกที่2ได้ฮะก็ไม่เป็นไรฮะยังมีมวยอีกหลายคู่ใครอยากดูมวยไทยบ้างเพราะฉะนั้นมาต่อกันที่คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับวันนี้เป็นการชกกันในซูเปอร์ไฟท์นะครับน้ำหนักพิกัดนะฮะ72กิโลกรัมครับนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศอิหร่านนะครับเขาถึงได้รับฉายาว่านักรบแห่งเปอร์เซียนะครับหรือว่า Persian Warrior นั่นเองครับเพราะฉะนั้นขอเสียงดังๆต้อนรับเซยดิซาอาลัมดานิซามอาลามดาเนซาเพอร์เชียนวอร์ริเออร์นักรบแห่งเปอร์เซียประเทศอิหร่านอ
ขาเป็นนักมวยไทยจากแดนพิษณุโลกสองแควขุนศอกอมหิตสยองพุ่มพันม่วงไซโยพุ่มพันม่วงขุนศอกอมหิตประเทศไทยกลับมาลุ้นกลับมาเชียร์กันต่อนะครับนี่เป็นนอกรอบนะครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ครับไซโยกพุ่มพันม่วงเจอกับนักชกจากอิหร่านครับอาลาดามดานิซามความเร้าใจคู่นี้ยังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับ2คู่ผ่านไปนี่ก็ต้องถือว่าโอ้โหแต่ต้องยอมรับนะฮะนักชกที่ผ่านมาแก้วหูถึงกับมีปัญหาเลยครับตอนนี้พยาบาลเราตรวจแล้วคือตรวจแล้วครับคือไฟที่แล้วโดนต่อยที่กกหูมาแล้วก็มันอักเสบอยู่ยังหายไม่ขาดเนี่ยพอดีไฟนี้มาปั๊บเนี่ยโดนเตะไปทีโดนบัดไปทีนึงก็รู้สึกปวดขึ้นมาแต่ผมว่าไม่ใช่ทีนะคุณสมรักเมื่อสักครู่หลายทีครับผมเอานะครับมาดูกี่ทีมาทีตอนนี้ถึงมือหมอแล้วครับผมนะครับปลอดภัยนะครับไปดูประวัติของทั้งคู่ครับนักชกจากอิหร่านนะครับวัย25ปีครับอาลัมดานเนซามนะครับเจ้าของส่วนสูง179ซมตร72กิโลกรัมครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาสบายๆครับเจอกับนักชกไทยมาเยอะแล้วนะครับทางล่างของนักชกจากอิหร่านวันนี้เจอกับขุนศอกอมหิตขุนศอกอมหิตครับไซโยกพุ่มพันม่วงนี่อายุ30ปีชาวจังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแควครับ173ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมโอ้โหชกมาแล้วฮะ260ไฟด้วยกันโอ้โหเยอะมากครับชนะ218ไฟแพ้41เสมอเพียงครั้งเดียวครับครับทางด้านขวามือนะครับของคุณผู้ชมก็ทางด้านของคุณประชาเจริญสุขนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์นะครับศึกพุ่มพันม่วงของพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับฝ่ายต่างประเทศนะครับที่มาถอดมงคลให้ไซโยกนี่ต้องบอกว่าเป็นขุนศอกจริงๆครับแต่ว่าจะเรียกว่าศอกเงินล้านก็ได้ครับเพราะว่าชกแต่ละครั้งเนี่ยคือศอกเนี่ยเป็นใบเบิกทางนะครับตะเวนชกทั่วโลกครับเป็นขุนศอกโกอินเตอร์นะฮะดูดันมากนะฮะทุกไฟของไซโยกาสรีระนี่คือเตี้ยกว่าทุกคนแน่นอนครับแล้วก็มีดีที่เตี้ยกว่าเขาเนี่ยครับไซโยกแต่ว่าโอ้โหต้องระวังครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่กรรมการธนาชัยจำนงนะครับควบคุมการแข่งขันแล้วก็การตัดสินโดยผอ.วีระกัญชปากกิรินทร์ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติกรมพลศึกษาครับประธานผู้ตัดสินขึ้นมายกแรกนักชกไต้หวันนี่ทักทายกันอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะเอาฝากข่าวนิดนึงครับพี่หน่วยทอเทพสุทินครับจัดมวยดีที่อำเภอท่าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเย็นนี้นะครับไปด้วยเอาคุณสมรักไปด้วยครับแล้วจะไปโชว์หมัดหรือโชว์ไม้ครับคือโชว์สามหมัดนะครับไปหมัดเดียวไปหมัดเดียวนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนบนเวทีครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าอาลามดานิซามเนี่ยไม่ธรรมดาครับขานี่จัดจ้านมากดูการเตะการยืนมวยของเขานี่ไม่ธรรมดาครับไม่เขารู้การชกของไซโยอย่างดีฮะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ใกล้ไม่ได้ดูมือเขาฮะมือเขาเนี่ยจะค้ำไปเลยนะครับมือหน้าจะค้ำไปเลยครับไซโยวิ่งไปเขาจะ
พยายามอยู่ห่างไว้นะมีหมัดฮุกซ้ายเหมือนสมัครเล่นนะฮะดูหมัดซ้ายคำแล้วก็มีฮุกด้วยเวลาไซโยกเข้าหานะครับครับนี่ตอนแรกนี่ไปหลงไหลคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่ตอนนี้มาชอบมวยไทยซะแล้วครับโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วครับทางด้านของอาลามดาริซามครับจากอิหร่านโดนเข้ากกหูเข่าสุดไปทีนึงนะต้องมวยอิหร่านเลยหรือว่าการต่อยมวยสากลสมัครเล่นหรือว่าการใช้หมัดของเขาหรือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีมากนะครับอิหร่านนะฮะอะไรอย่าเลยกรรมการนี่แหละครับคือความเข้มข้นของไทยไฟท์นะครับคือจุดจ้องจ้องกันเนี่ยกรรมการจะยุติก่อนแล้วก็จะเตือนนะครับแล้วก็ให้ชกกันเร็วครับคือ3ยกต้องออกอาวุธให้ชัดเจนเท่านั้นนะครับออกอาวุธให้เยอะออกอาวุธแม่มวยไทยให้สวยงามถึงจะเป็นฝ่ายชนะครับสายโยกหุ่นของสายโยกหน้าตานะครับบ่งบอกถึงนักรบโบราณเลยนะครับนักรบโบราณพยายามเดินไปนะครับสายโยกเดินไปเตะขาหลอกก่อนปั๊บโอ้ยนี่อิหร่านนี่เข่าด้วยเป็นไงก็แจ้งให้แฟนหมัดมวยได้รับทราบนะครับว่าไทยไฟคาดเชือกที่เราชกกันมาตลอดนี่ไซโยกจะชิงกับสุดสาครนะครับเดือนหน้าครับเอาพักThat's why I'm by your side and that's why I love Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำที่ Esso เรามีโรงกลั่นของเราเองเราใส่ใจตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่สถานีบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้น้ำมันคุณภาพดีเสมอมั่นใจคุณภาพมั่นใจ Esso ยาบำรุงร่างกายหัวงูอ๋อพญานาคนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสายการบินไทยแอร์เอเชียกลับมาติดตามกันต่อนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับไซโยกเจอกับอาลามดาเนซามครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไทยไฟท์คาดเชือกทัวร์นาเมนต์เรียลลิตี้ที่สนุกสนานตื่นเต้นนะครับนี่แหวนมาเชียร์ใครครับวันนี้มาเชียร์อองตวนครับต่อเนื่องนะครับไทยไฟท์คาดเชือกคู่ชิงชนะเลิศนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ได้ติดตามกันทางไทยทีวีสี่ช่อง3นะครับครับสุดสาครนะครับแมตช์หยุดโลกเจอกับไซโยกคู่ไทยกับไทยชิงกันครับแล้วครับยกที่2ต่อไซโยกเริ่มขยับเข้าหาในยกนี้แท็กซ้ายครับทีมงานของผู้กำกับสุขภาพที่บอกให้เดินลุยแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้ครับต้องชกให้สนุกครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องฝนสอกรฝนสอกรรับสอกให้คมเพื่อว่าวันที่22ธันวาเนี่ยจะไปชิงชนะเลิศไทยไฟกับสุดสาครใช่ครับไทยไฟคาดเชือกนะครับคาดเชือกเอาละฮะสุดสาครนะครับต้องรับศอกอุ่นเครื่องก่อนเดือนเป็นครั้งที่2แล้วครับสำหรับคู่นี้กรรมการก็อยากจะบอกทางด้านของนักรบจากยีนชกจากอิหร่านนะครับแม่ออกอาวุธช้าไปนิดนึงไว้คือสายโยกเนี่ยเขาจะต้องการเข้าประชิดตัวแต่นักชกอิหร่านเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าแข้งขวาครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอยู่ใกล้เนี่ยมีสิทธิ์โดนโอ้โหโดนซ้ายของสายโยกครับแม่เต็มแข้งทางนักชกใจร้ายเองก็ยังกล้ากลัวใช่ของไซโยกไม่กลัวได้ไงคุณสมจิตสองเนี่ยช่องไปตั้งหักกับพิลาไม่รอแข้งขวาสวยครับโอ้โหเอาแล้วครับเจอของจริงแล้วครับวันนี้ไซโยกครับเขาวางแข้งขวาได้เนียนตามากนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเข้ามาจริงกับสุสาครนี่รางวัลเท่าไหร่ครับเกือบ6ล้านบาทครับ6ล้านบาทครับวันนี้ต้องรับสองให้คมฮะเพราะว่าสุดสาครนี่ก็เบอร์หนึ่งโอ้ยโดนแล้วครับไซโยกครับโดนแข้งขวาอีกทีนึงนี่ต้องระวังครับต้องระวังแล้วครับถือว่าจะโชคใจร้านนี้ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นเท้านะครับเตะสูงด้วยไซโยกเองหนักใจแล้วครับต้องบอกว่าไม่มีหมูไม่เชือกง่ายๆนะครับแทงเข่าซ้ายกับไซโยกโดนแข้งขวาของนักชกจากอิหร่านทีเขาเดินตัวเองล้มครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาไม่โยกเดินครับเป็นซ้ายกับเข่าในนี่แหละครับที่จะทำให้ไซโยกชนะความสู้ได้นี่แหละครับโอ้โหครับหลังจากเล่นเชิงอยู่นานครับนี่แ
โอ้เล่นเชิงไปอ่อยให้หน่อยดันมาแต่การกอพวกเอ้าไซโยกโอ้ยแม่ไปโดนแข้งขวาเขานะครับไซโยนี่ไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแล้วแหมแข้งซ้ายของไซโยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหมดยกครับหมดยกพักกันก่อนครับรังแคและผมขาดถูกร่วงก็เหมือนต้นไม้เส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุง Clement Anti Hair Fall Tonic ใหม่ใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซ็ตผมนวดปล่อยทิ้งไว้ปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่ Clement Anti Hair Fall Tonic ใครๆก็ใช้สียอไม้ TOA Worstay มันดีไงกันแดดกันฝนทน2เท่าแห้งเร็ว5เท่าลองใช้ดูสียอมไม้ TOA Woodstain วันนี้ฝา TOA Woodstain มีค่า200บาทถึง31ธันวาคมนี้เพื่อความแน่นแรงเงียบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลใหม่น้ำมันเครื่องพอลซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่าบุกถึงเยรัฟแค่ซื้อบิ๊กโคลามันไปซาที่แอฟริกาพาคุณไปเลี้ยงเยรัฟวันนี้ถึง27ธันวาคมนี้เท่านั้นร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาติดตามมากรรมมวยไทยโลกไทยไฟยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับสมรักคำสิงสมจิตจงโจหอและก็มิสเตอร์ป๋องทินิพนธ์ขันครับเดินทางมาถึงยก3แล้วครับคุณสมรักยกสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นะครับซึ่งไซโยเองต้องคิดให้หนักครับว่าจะออกอาวุธอะไรที่ให้ชัดเจนและจัดแจ้งกว่านี้นะครับซุปเปอร์ไฟครับสำหรับคู่นี้มาเป็นการอุ่นเครื่องนะครับอย่าทำเป็นประมาทนะครับไซโยครับอุ่นเครื่องว่าชิงเงิน5ล้านนะโอ้โดนครับโดนครับไซโยกโอ้โดนครับกรรมการธนาชัยจำนงนะครับวันนี้ครับศอกยังใช้ไม่ได้ผลครับเพราะคู่ชกนี่ระวังตัวตลอดครับโอ้แลกหมัดกันแล้วครับเอาแล้วครับไซโยกถึงตัวเอาตีเข่าโอ้อีลานไซโยกออกแข้งมาเลยเข้าเป้าจริงๆนะครับรู้สึกว่าขาของไซโยกเนี่ยจะเตะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะปกติไซโยกก็จะมีแข้งนำหน้าไปก่อนครับดูลักษณะแล้วไม่ค่อยออกแข้งเนี่ยน่าจะแข้งซ้ายเอ้ยโอ้ยโดนบวกศอกขวาครับไซโยกในครับอีลานี่รัดแน่นเลยทีเดียวครับไซโยกตีเข่าซ้ายโอ้เกมมันค่อนข้างจะอึดอัดนะครับไซโยกครับเพราะว่าเข้าเร็วด้วยโดนหยิบทำลายจังหวะอีกครับสังเกตนะครับศอกของไซโยกเอ้ยโดนทุกขวาครับแทงเข่าซ้ายได้ครับไซโยกครับในครับตีเข่าซ้ายศอกของชายโยกนี่ใช้งานไม่ได้เลยนะฮะวันนี้คู่ต่อสู้นี่จะระวังตัวอยู่ห่างๆนะครับแล้วมีความเจ้าเล่ห์ด้วยนะครับนักชกจากอิหร่านเขาแค่ทางมวยมาดีครับคือว่าเขาจะอยู่ห่างๆเอาไว้นะฮะครับเนี่ยแล้วแต่แข้งซ้ายแข้งขวาครับอีกอย่างเขาก็ถอยด้วยเพราะฉะนั้นแต่โยกเองต้องออกอาวุธยาวๆจะดีกว่านอกจากเจ้าชู้แล้วครับอิหร่านนี่ครับยังนอกจากเจ้าเล่ห์แล้วยังเจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้ด้วยใช่ไหมโอ้ไอ้นี่ฮะเดี๋ยวโดนแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอย่างนี้ครับสวยงามครับเอาละพอแล้วไซโยกต้องประคองตัวแล้วครับไม่ต้องเอ้ยอ้าวได้แข้งซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับไซโยกขุนศอกก็ไม่เห็นไม่ได้ฟันศอกนี่มันกระไรอยู่ครับถือว่ามาข้อสนิมมาอุ่นเครื่องผู้กำกับสุกทัศน์สั่งลุยครับโอ้ยโดนเกียร์ขาหน้าครับโอ้โหมั่นใจแล้วครับอารามดาเนซามครับเข้าโดนเข่าซ้ายของเราครับตีเข่าขวาครับไซโยตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับโอ้โหโอ้โหกรณีของไทยไฟเนี่ยใครถอยเนี่ยคือตามกติกาของไทยไฟเนี่ยไม่ค่อยจะดีถอยต้องได้คะแนนครับถ้าถอยไม่ได้คะแนนครับอย่าไปครั้งหนึ่งครับก็เป็นคนเดินทำมาออกอาวุธอย่างนี้ครับนี่ครับเอาละปีกองชดแล้วครับนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายจริงๆหมดยกสุดท้ายนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการตัดสินไทยไฟนะครับครับจะให้คะแนนนักมวยที่เดินครับนักมวยที่ถอยแล้วอาศัยหลักเหลี่ยมเนี่ยไม่มีคะแนนให้นะครับออกอาวุธน้อยนี่ถือว่าเสียเปรียบถูกต้องแล้วนะครับที่เดินและแข็งแรงนี่ครับมีโอกาสครับดูภาพเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของเกมการแข่งขันนี่เข้มข้นแน่นอนครับดูภาพช้าๆครับจังหวะที่ไซโยกเดินเข้าหาครับพยายามเปิดเกมเข้าหานะครับส่วนด้านของนักชกจากอิหร่านก็พยายามฟันศอกผลการชกไม่รู้จะออกหน้าไหนยังไงแล้วครับทางด้านของทีมงานของผู้กำกับสุภาพคุณประชาเจริญสุขขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวไปฟังผลจากคุณแมทธิวบนเวทีได้เลยครับครับรอรุ้นนะครับ
And the winner is... Sumber, Krab. It's a draw. ตามกฎกติกาของชายไฟนะครับจะมีการต่อยกันนะครับในยกที่4ยกสุดท้ายครับพี่น้องแฟนมวยครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนความเร้าใจความตื่นเต้นยังมีอีกยกหนึ่งครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนไหมครับพักกันก่อนไม่พักเลยนะครับไม่พักต่อเลยฮะความมันต่อเนื่องนะครับอีกยกหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายแมตช์นะฮะมีเสมอกันยิ่งเสมอปุ๊บนี่ให้น้ำต่อยกหน้าชิงผลเลยครับรู้แพ้รู้ชนะเลยนะครับเอาละครับผู้กำกับสุขทัศน์นะครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงขึ้นไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอยู่นี่ไม่ได้ใส่กันให้หมดเพลงนี้นะฮะท่านผู้ชมมานี่ใครฮะนี่ใครฮะอันนี้คือท่านผู้ชมจากทางบ้านครับแฟนชมมวยมวยไทยฮะคนมาดูเยอะทำไมแฟนคลับไทยไฟตอนนี้มีแต่สาวๆตอนนี้นะฮะสาวๆนะคุณป๋องฮะโอ้เล่นอาวุธปัญญานี่ใจสั่นไปเลยครับเอาละครับกองเชียร์ในเวที NTT Hall นะฮะจังหวัดบางกะปินี่คลึกครื้นเสียงดังมากครับที่เชียร์มวยไทยเราครับไม่มีเสมอครับเวทีนี้ไม่มีเสมอครับมีแพ้กับชนะเท่านั้นยกซัดเดนเดทครับไซโยกยกที่สี่ยกตัดสินครับอ้าวไซโยกฮะแล้วมวยอีหลานคนนี้ก็ถือว่าต่อได้ดีนะฮะไม่ปะทะชิงแข้งชิงจังหวะใช้ความเร็วนะฮะออกแข้งส่วนไซโยกนี่ได้แข้งซ้ายครับได้แข้งซ้ายความหนักหน่วงอยู่ที่ไซโยกนะครับโอ้นี่ฮะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ศอกครับซ้ายแล้วครับสองซ้ายแล้วขวาครับหลุดครับสมรักครับจริงๆแล้วมวยเนี่ยไม่ต้องใช้ศอกเลยเนี่ยซ้ายสวยกว่าครับข้อนี้ป้ายสายโยกเขาก็อยากจะโชว์ปล่อยเอาใจแฟนสี่ซ้ายแล้วครับสายโยกครับแม่เอาละครับต้นน้ำทำได้ดีครับทำได้ดีครับทำได้ดีแต่จังหวะอีหลานต้องเดินแล้วครับแม่รับแค่ไปยาโดนซ้ายครับคืนมาด้วยขวาอ้าวเกียร์ขาหน้าโดนแทงเข่าซ้ายครับอ้าวนายครับกดแขนไม่ดีกรรมการธนาชัยจำนงครับแยกออกมาครับก็บอกว่าใช้ประสบการณ์และความเก่าของไซโยกนะครับเอามาแก้ไขสถานการณ์ได้โอ้โหยกนี้อาวุธหนักมากครับเตะท้ายแต่ละทีนี่กระเทือนครับโอ้โหถือว่าแก้ทางมวยมาดียกนี้ครับถ้าเกิดทางมวยไม่ดีทางบ้านแย่ตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นทางมวยต้องดีแล้วครับไซโยกทางบ้านลาดยางแล้วครับโอ้โหก็เรียกเสียงกรี๊ดรอบฮอลเลยครับ MTC Hall ครับคือจริงๆแล้วไซโยกเนี่ยถ้ามีการวางแผนต่อยเนี่ยเราจะต่อยได้ดีมากแต่บางครั้งเนี่ยใช้อารมณ์มากเกินไปคือวันนี้อยากจะต่อยเอนเตอร์เทนคนด้วยนะครับเอนเตอร์เทนคนใช้อารมณ์แต่ดูยกที่4มีสมาธิในการชกมากการออกแข้งทุกอย่างเนียนหมดครับเดินเข้าหานะครับอาราเบเนซาจะจบจากอีหร่านไซโยกไม่ปะทะแล้วครับแม่ถือว่าตุนไว้เยอะอีกสักแข้งไม้โดนเตะตัดล่างเอาแข้งซ้ายครับโดนขวาคือน้ำมดยกครับเอาละต่างคนต่างมั่นใจมาดูการให้คะแนนยกสุดท้ายซัดเดินเด็กครับไม่มีเสมอครับมิสเตอร์ป๋องครับขึ้นมาแล้วครับผู้กำกับสุขทัศน์แม่พอมวยดูท่าทางจะเสมอแกไม่ขึ้นครับพอดูมวยดูชนะแกขึ้นมาเลยครับอย่างนั้นแหละครับต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินครับต้องเอาชาวบ้านยศเสียวไซโยกแล้วครับยกซาเดนเดทครับไซโยกหรือนักชกจากอิหร่านครับอ้าวคุณแมทธิวครับเป็นยังไงผลการแข่งขันAnd the winner is...Thailand Sayo Phum Phan Muong ก็เป็นทางด้านของไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับมาทำได้ดีนะครับในยก Sudden Day นะครับต้องบอกว่าเราได้แข้งซ้ายเยอะมากนะครับแข้งยกจากอีรานก็พยายามจะไม่ยอมรับการตัดสินนะครับแต่ว่าแม่ก็ดูแล้วนี่เราชนะนะครับพักกันก่อนครับครับผมถ้าวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้หัวใจเต้นแรงบ่อยๆเจอนกคู่บินบินไปไกลหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับหัวใจฉันก็ลอยไปถึงแดนก็ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยนั่นแหละ
ความรู้สึกของการตกหลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกหลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยโอ้สวยจังเลยสวยๆกันยักษ์ฉันจะเอาสีเหลืองปูทับเลยช่างสีดำสีเหลืองดำเหลืองดำปูทับเลยช่างปูทับกระเบื้องเดิมได้ทันทีด้วยปูนกาวเวเบอร์ไทยเฟล็กสวยค่ะปูกระเบื้องทุกครั้งบอกช่างใช้เวเบอร์ตราตุ๊กความเร็วผมชอบเสี่ยงแต่เรื่องหน้าผมไม่เสี่ยงกับไวท์เทนนิ่งที่ใช้อาจทำให้ผิวบางเมื่อโดนแดดจุดด่างดำยิ่งเข้มขึ้นครั้งแรกของไวท์เซรั่มจากนีเวียเมนไม่มีสารทำให้ผิวบางด้วยไวท์ที่แน่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำเหนือวิตามินซี10เท่าพิสูจน์แล้วแต่เรื่องนี้ผมพร้อมเสี่ยงนีเวียไวท์เซรั่มMitsubishi Hello Motor Expo รับดอกเบี้ย 0% 0% และ 0% หรือรับโซนพิเศษออกรถวันนี้จ่ายปีหน้าพร้อมรับของที่ระลึก Hello Kitty วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้รถทุกคันรู้สึกถึงคุมพลังที่แตกต่างเทรนน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงคุมพลังตัวจริงของเครื่องยนต์ดีเซลร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดย Isuzu King Power กลับเข้าสู่ไทยไฟปี2013ครับกับนี่ฮะรอบรองชนะเลิศของเราครับตอนนี้นะฮะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนไทยไฟนะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าท่านสามารถเจอกับเหล่านักสู้ของเรานะครับบนบัตรเดบิตกสิกรไทยไทยไฟได้แล้วครับตอนนี้ฮะเป็นบัตรที่มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมายนะฮะอย่างเช่นสามารถชมภาพยนตร์นะฮะได้ในราคา100บาททุกเรื่องนะครับทุกรอบที่โรงภาพยนตร์ในเครือของเมเจอร์แล้วก็ EGV ทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเลือกรับเงินคืนนะครับ100บาทเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับจาก 1,000 บาทขึ้นไปนะฮะและเนี่ยมันนะครับยังช้อปออนไลน์ตั้งแต่5บาท 5,000 บาทขึ้นไปนะฮะแล้วก็สะสมแต้มได้ในทุกการใช้จ่ายเลยนะฮะสิทธิพิเศษอีกเพียบฮะผมบอกแบบนี้เลยดีกว่าสมัครเลยนะฮะที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.rkbank.com/kdebitcard นะครับผมห้ามพลาดครับผมแล้วที่ห้ามพลาดเช่นกันก็คือคู่ต่อไปครับผมคนรักมวยไทยเสียงอยู่ไหนโอ้เย่นี่นะครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับผมนักชกคนนี้ฮะกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบนี้นะครับต้องออกลีลาแม่ไม้มวยไทยเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเชียร์เป็นพิเศษครับขอเสียงต้อนรับ The Gunner from Algeria Sami Sena The Gunner มือปืนพิฆาตประเทศอัลจีเรียและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกนะครับในรอบแรกที่ผ่านมาเขาใช้ศอกซ้ายของเขาครับงัดครึ่งปากครึ่งจมูกคู่ต่อสู้ลงไปน็อกในยกหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าคู่ต่อสู้ของเขาต้องไปทำดั้งใหม่หรือเปล่าขอเซฟมือต้อนรับขุนศึกคู่ปาฐพียอดแสนไกลฟ้าเทไทไฟต์
ุนศึกคู่ปฏิภีประเทศไทยศาสตร์ใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมื้อนี้เราจะเคี่ยวข้าวและทุ่งหมอกข้าวมีแห่ฟ้าวงรอบลุยเข้ามาข้าศึกนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นข้าวกลับมาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับสำคัญแล้วนะครับในรุ่น70กิโลกรัมครับยอดแสนไกลแฟร์เทคครับเจอกับซามี่ซาน่านะครับนักชกที่เอาชนะเต็งจ๋าอย่างชิเก้ลินเซ่จากสหรัฐอเมริกามาในรอบแรกครับเพราะฉะนั้นวันนี้งานหนักของยอดแสนไกลแน่นอนผมเชื่อนะครับว่าเพราะวันนี้รอบรองชนะเลิศแล้วครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นยอดแสนไกลหรือว่าจะเป็นใครมาดูกันครับมาดูประวัติของซามี่ซาน่านะครับนักชกจากแอลจีเรียครับอายุ24ปีเท่านั้นเองครับได้ในเรื่องของความสดครับ10ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะครบวันเกิด24ปีเต็มแล้วนะครับเจ้าของส่วนสูง177เซนติเมตร70กิโลกรัมครับผ่านมวยไทยมาโชคชนครับแล้วก็ล่าสุดเป็นแชมป์อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยรอบแรกอย่างที่เรียนไปครับว่าเอาชนะเต็งจ๋าอย่างชิเก้จากสหรัฐอเมริกามาได้มาดูของมุมดำนะครับยอดธนงโพรัตน์นี่อาจจะงงๆเอ๊ะใครกันแน่นี่แหละครับฉายาเขาครับขุนศอกคู่ปัตตภียอดแสนไกลเฟเทคนะฮะก็เนี่ยน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง171กิโลชกมาทั้งหมดโอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชม256ครั้งชนะ214ครั้งแพ้41ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวครับแหมเพื่อนร่วมค่ายนะครับน้องตุ้มนะครับปริญญาเกียรติบุษบาหรือว่าปริญญาแฟร์เทคนะครับนั่งอยู่ข้างหลังผู้บรรยายนี่เองครับนะครับครับผมตอนนี้ครับยอดแสนไกลนะครับแฟร์เทคชื่อเนี่ยเบอร์1อยู่แล้วฮะนะครับตอนนี้คุณเปรมนะครับคุณเปรมด้วยแล้วก็เสี่ยพันจงด้วยเสี่ยพันจงก็มานะครับค่ายมาเลยนะครับมายกค่ายมาเลยครับวันนี้แต่ว่านักมวยจากมุมขาวเนี่ยจากฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้แอลจีเรียครับแอลจีเรียครับแอลจีเรียนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ที่ฝรั่งเศสครับเดือนที่แล้วเนี่ยผมพาบอลไปโชว์ที่ฝรั่งเศสครับไปเจอเขาโชว์ด้วยแล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่นั่นนะครับคือดังมากนะครับซาน่านี่ดังมากที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่บ้านเกิดของเขาก็คือแอลจีเรียนะครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของยอดแสนไกลแน่นอนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่กรรมการพิจิตรพรมคงครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับสำหรับนักมวยแอลจีเรียคนนี้ไปโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ฝรั่งเศสซ้อมที่ค่ายฟินิชนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นเจ้าของค่ายมาด้วยนะครับนี่ครับเทนเนอร์นี่ครับเทนเนอร์ที่เป็นอยู่ที่ค่ายนี้เป็นคนไทยด้วยครับยูโซฟสอทนิคุณขึ้นมายกแรกครับแล้วก็แทงเข่าขวาครับทางด้านของซาน่าครับตีเข่าพยายามไล่แขนพยายามตั้งแขนไว้นะครับทางด้านของยอดแสนไกลในส่วนการชกนี่ก็คือยอดแสนไกลจะสั้นกว่าต้องเดินเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับก็จะเสียเปรียบในเรื่องความยาวนะครับมีบดานหน่อยแล้วครับวันนี้คือดานหน่อยมีบัตรที่2อันตรายครับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูฮะต้องเอาใจช่วยทั้งจังหวัดนะฮะตอนนี้ฮะโดยเฉพาะอำเภอโดนสูงโดนสังเนี่ยแทงซ้ายครับยอดแสนไกลครับซาน่าพยายามจะคืนด้วยขวาครับกับปั้นซ้ายตู้หุ้ยเขาดักแทงเขาแทงซ้ายสวยครับยอดแสนไกลซาน่าโดนแทงเขาซ้ายครับอ้าวนี่แหละครับตั้งแขนไม่ดีมากครับยอดแสนไกลที่เป็นนักมวยที่ใจเย็นนะออกอาวุธเน้นๆออกอาวุธอย่างเนียนๆสวยงามหนักๆแน่นๆครับไม่รีบร้อนนี่นะครับคือข้อดีของเขาครับค่อนข้างสมาธินิ่งนะครับวันนี้โอ้ยต้องระวังครับเห็นทุกลูกครับยอดแสนไกลนะประสบการณ์กระดูกมวยต้องบอกว่ายอดแสนไกลนี่เหนือกว่าเยอะนะครับแต่ว่า
รูปร่างหรือว่าความสดเนี่ยต้องอยู่ที่นักมวยของจากคุณขาวโดนทับปลาแล้วครับโดนทับปลาแล้วครับแต่หรือเปล่าครับโดนทับปลาฮะโอ้ทีเดียวรู้เรื่องนะครับโอ้คมมากครับโดนต่อคืนครับยอดแสนใจครับตีเข่าซ้ายขวางไว้ขวางไว้โอ้สองทัพมาลาทีเดียวครับรู้เรื่องนะครับแตกเลยครับมีเรื่องและมีเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาสที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายสเตปอัลตร้าโฟร์ทีเอฟไอทนความร้อนสูงด้วยทริปเปิลโปรเทคชั่นเทคโนโลยีปกป้องและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์จากรุ่นสู่รุ่นน้ำมันเครื่องสเตปอัลตร้าโฟร์ทีเอฟไอสเตปแบคทีเรียรุกรานเกิดสิวผิวมันหมอกคล้ำใหม่การเยเมนแอคโคไฟวาซาบิโคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียถึง 99%พร้อมตัดปัญหาผิวรุ่มร้าวหน้าดูใสกลายสิวกวนใจใหม่การีเยเมนวาซาบิโฟมฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ทิมถึงใจจากอังกฤษร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม24 Coffee ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์กลับมาติดตามกันต่อนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับดูภาพช้าๆครับซ้ายโอ้โหสวยงามครับพูดถึงมวยใหญ่ตอนนี้ครับต้องยอมรับนะครับยอดแสนไกลแฟร์แท็กเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยเบอร์หนึ่งในยุคนี้เลยนะครับดูครับบางแข้งซ้ายครับลูกหลานจากหนองบัวลำพูครับกรรมการพิจิตรแยกออกมามีปัญหานะครับด้านของซาน่านี่แม่โดนสอกโอ้ยเตนหลุดครับแต่ลุกขึ้นมาเขินๆเล็กน้อยคือการออกอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะเนี่ยอย่างรู้เลยครับว่าต่างชาติการเตะการบีบแข้งนี่ยังสู้ไทยไม่ได้จริงๆนะครับการออกอาวุธนี่ยังยอดเทไกถือว่าออกแน่นกว่าดูครับดูการตั้งแขนครับดูการตั้งแขนแล้วก็การไล่แขนของยอดแสนไกลยอดแสนไกลเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมีบริษัทเผาจัดเลยนะเผาจัดเลยนะครับครับแข้งซ้ายหลุดครับโดนขวาของซาน่าครับยอดแสนไกลมีทิ้งจังหวะ2เป็นด้วยนะครับหยิบสายลำตัวพยายามจะตัดให้เตี้ยเท่ากันครับโคกิจฉาในความสูงของซาน่าครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีบริษัทที่เผาจัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จัดยอดแสนไกลแต่เพียงผู้เดียวนะครับปีนี้เมื่อต่ำกว่า6ไฟนะครับโดนแข้งขวาครับแทงเข่าขวามาฮุกขวาครับยอดแสนไกลกำปั้นซ้ายครับโอ้ยแล้วกำปั้นศอกซ้ายครับพยายามจะฟันศอกขวาคือกระตาหน้าครับกำปั้นซ้ายของยอดแสนไกลตีเข่าซ้ายกรรมการพิจิตรครับแยกออกมาครับหมัดตัวกันเล็กนะว่ากันเดินออกอาวุธชัดชัดเจนและจัดแจ้งมากครับผมเป็นห่วงกรรมการพิจิตรเลยครับตัวเล็กมากครับเดี๋ยวเราตัดสินตัวใหญ่ๆเอาล่ะตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับกรรมการพิจิตรนะครับหุกขวาครับออกแข้งซ้ายครับโอ้โหได้เนื้อได้น้ำเดี๋ยวจะกระซ้ายหนึ่งดอกบอกว่าซาน่าซาน่าซาน่าไหวไหมครับไหวไหมซ้ายซ้ายหนึ่งครับโอ้โหต้องขอบอกแล้วครับว่ามาเป็นอัลบั้มมากันเป็นชุดชุดแม่จะช่วยตบมงซะหน่อยครับดูตบเพียรตบเองกินเองครับโอ้โหแข้งซ้ายไปครับสวยงามโอ้โหเต็มพุงครับแข้งซ้ายของยอดแสนไกลครับมีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับเนี่ยแผลมันเปิดกว้างเหลือเกินครับคือใต้คิ้วนะครับแล้วก็คิ้วชาวต่างชาติขวาชาวต่างชาตินี่ก็ตาเขาจะลึกด้วยฮะใช่ครับต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าถ้าเลือดเข้าตานี่จะลำบากครับนะดูแผลครับท่านผู้ชมครับชัดเจนครับโอ้โหช่องทางของเราถ่ายทอดนี่เห็นแผลกันนี่แบบว่าลึกไปถึงเนื้อในแล้วครับมาดูต่อครับเอาละครับกรรมการบอกว่าปลอดภัยก็ต้องปลอดภัยแล้วครับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลแข้งขวาซาน่าพยายามสู้สุดฤทธิ์ครับโอ้ยฟันศอกขวามือบาดเสียวครับหูขวาออกแข้งซ้ายครับโอ้โหแข้งนี้ครับฟันศอกซ้ายตั้งแขนไม่ดีตั้งแขนไม่ดีกับประการพิจิตรแยกยอดแสนการดิดตัวกันเล็กกว่าแกแทบจะกระโดดฟันศอกแล้วครับท่านผู้ชมแทงเข่าขวาครับซาน่ายัดสัดใจดึงครับดึงแม่ดึงแต่ตัวเองเสียหลักครับคุณสมรักลื่นลื่นลื่นครับตอนนี้ก็พี่น้องชาวหนองบัวลำพูนะครับบ้านแถวยอดแสนไกลบอกว่าบอกพี่น้องเชียร์ผมหน่อยครับ
หมดยกโนเกียอาช่า501มาพร้อมโปรดีๆแบบฟรี2ต่อต่อแรกฟรีซิมโทรและเน็ตสูงสุด 2,700 บาทจากแฮปปี้ต่อที่2รับทันทีฝาหลังสีแดงฟรีถึง31ธันวาคมนี้โปรดีแบบนี้ห้ามพลาดกับโนเกียอาช่า501สมาร์ทโฟนอย่างนี้มันต้องดวลกันหน่อยดีอย่างนี้เนี่ยกาวซีเมนต์มันต้องจระเข้ใช้งานง่ายเหนียวติดแน่นเพราะกาวซีเมนต์จระเข้เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้เพื่อความเท่พุ่งทะลุอวกาศใหม่ Expolo ขนาดพกพาถึงโลกแล้วพกเสน่ห์สุดเท่ได้ทุกที่ซื้อได้ที่ Tesco Lotus Lotus Express และ 7-Eleven ทุกสาขาน้ำมันคาร์เท็กซ์เทครอนน้ำมันสูตรพิเศษที่ให้พลังสะอาดเหนือชั้นเพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ในสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เต็มกำลังร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผ่านไป2ยกครับเป็นไงครับสมเกียรติครับแข้งซ้ายของยอดแสนไกลถูกใจไหมครับว่าผมโดนใจมากครับมวยชกอย่างนี้ครับนิ่งๆครับผมอยากจะบอกว่านิ่งๆครับผมผมอยากบอกว่ายอดแสนไกลแฟร์แท็กเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในยุคนี้นะครับแล้วก็ตอนเด็กๆนี่ยอดแสนไกลคือนักราชพันธ์เป็นแชมป์รุมพินีแล้วก็ไม่มีคู่ชกแล้วก็เสียบรรจงนะครับแฟร์แท็กเนี่ยก็เอาไปปั้นเมืองนอกเลยครับแล้วก็ไปช่วงต่างประเทศแล้วก็โด่งดังขึ้นมานะครับทางด้านของยอดแสนไกลครับซาน่าไม่ยอมนะครับพยายามจะฟันศอกขวาครับยอดแสนไกลพยักหน้าครับบอกว่าเดี๋ยวจะจัดให้อีกครั้งนึงแข้งซ้ายโดนกับปั้นขวาของซาน่าเพื่อความสนุกและความร้าวใจครับยอดแสนไกลก็ยังเดินทำคะแนนต่อเนื่องครับผมดังทุกลูกครับโอ้โหดังทุกลูกครับสองดังทุกลูกโอ้ซาน่านี่จริงๆแล้วแกชกดีนะครับแต่วันนี้นี่ออกทะเลไปเลยครับเจอยอดแสนไกลเข้าไปก็ดูมวยประสบการณ์ห่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะครับปุ๊บคือด้วยความจังหวะและความหนักแน่นของยอดแสนไกลเนี่ยจังหวะเขาดีมากครับไม่ประมาทนะออกอาวุธเนื้อๆอะไรเน้นๆครับแต่ก็ต้องระวังศอกนะครับต้องระวังศอกนะครับเดินเข้าหาครับยอดแสนไกลครับฮุกขวาโอ้ยโดนบวกศอกขวาครับแต่ว่าเขาฟันไม่โดนครับยอดแสนไกลบวกซ้ายครับอัปกัดขวาขยับเข้าหาครับอ้าวเร่งแล้วครับยอดแสนไกลครับอย่ากระเสือเลยทิ้งซ้ายลำตัวครับหุบขวาบนตัดต่อซ้ายครับยอดแสนไกลทัดมาลาซาน่าโดนทิ้งซ้ายลำตัวครับกับปั้นซ้ายหุบขวาซ้ายตรงครับแต่ว่าระวังศอกขวาอัปกัดศอกซ้ายครับไล่แขนไปดีตีเข่าซ้ายครับกรรมการพิจิตรแย่มีทุกลูกนะครับหมัดเท้าเข่าศอกครบชุดนะครับแล้วหนักๆทั้งนั้นนะฮะหนักๆทั้งนั้นนะฮะสมัยตอนช่องมวยไทยอยู่คนนี้ครับยอดแสนไกลสิทธิ์ครูออสนะครับครับนี่คือลูกศิษย์ของครูออสบัวใหญ่นะครับบัวใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอำเภอโนนสังนะดูครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณสมรักเรียนไปนะครับว่านี่คือถ้าเกิดชกมวยไทยนี่เบอร์หนึ่งของโลกแน่นอนครับตอนนี้หรือใครจะเถียงครับเอาละครับวินาทีความตื่นเต้นความร้อนใจหมดไปแล้วครับตอนนี้จะตื่นเต้นอีกทีก่อนตอนประกาศผลคะแนนเนี่ยครับกระบอกครับที่อเมริกาเนี่ยเคยมาให้ผมมาติดต่อเอาไปโชว์ที่อเมริกาไม่ชอบคุณสมรักไม่ใช่ฮะติดต่อเขาอยากได้ยอดเสียการไปชกอเมริกาแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีบริษัทอเมริกานี่เมาจ่ายไม่เมาจ่ายเลยครับบริษัทเลยเอาละครับผลการแข่งขันออกมาแบบไหนยังไงครับดูการชูมืออย่างเป็นทางการจากคุณแมทธิวครับโอ้เป็นชุดครับลูกนี้And the winner is Thailand Yot Saen Klai Phetek นี่นะครับอย่างที่บอกครับว่ายอดแสนไกลนี่เป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้จะแจ้งออกเนียนออกอาวุธไม่มั่วครับเน้นออกอาวุธนี่นะครับคือความสวยงามของเขาในวันนี้ใช้แข้งซ้ายให้เป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปตามมาครับวอลโล่โฉมใหม่กับครั้งแรกของโลก
ที่รถหยุดเองได้ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับจักรยานเป็นเจ้าของวันนี้ปรับเพชรล้ำค่าสูงสุด 0.9 กะรัตพร้อมขยายบริการรับประกันคุณภาพเพิ่มจาก3ปีเป็น5ปีถึง10ธันวาคมศกนี้พรามิสค่าตั๋วค่าที่พักจะพอจ่ายมั้ยเนี่ยพรามิสไฮไอ้ยะพรามิสให้เร็วให้คุณให้กู้พรามิส1751เพื่อความแน่นแรงเงียบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวเซอร์ทุกครั้งที่เจ้าภาพอย่างเราปล่อยให้มีเหล้าอยู่ในงานมาร่วมจะเป็นเจ้าภาพที่ดีตัดเหล้าออกจากงานกันนะครับสวัสดีค่ะสนใจยี่ห้อไหนคะคะมิชลินโคเชียดันหลับไม่ตอบไม่ตอบอยู่ครับผมเองครับผ่อนยาง 0% 10เดือนรับปีใหม่ก่อน31ธันวาคมนี้ใครตามพ่อมายิ่งพลิกยิ่งรวยปี2พลิกหาสัญลักษณ์คุณภาพจิงโจ้เหล็กหรือพีแซกลุ้นรวยทีม JJL หรือพีแซซีตามด้วยเลขรหัสลักแผ่น SMS มาที่483900ถึง30มีนาคม2557โดยบลูสโคปปล่อยอารมณ์ไปกับมนต์เสน่ห์ด้วยความหอมสุดโรแมนติกจากเกล็ดสัมผัสกลิ่นเบอร์รี่และพันไม้สนธยาเติมมนต์เสน่ห์ชวนฝันภายในบ้านคุณด้วยรุ่น Limited Edition จากเกล็ดคอลเลกชันใหม่ร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยน้ำดื่มตราสิงห์ไอเดโอคอนโดกลับเข้าสู่ไทยไฟท์2013ครับและที่อยู่กับผมตรงนี้นะฮะก็คือ3ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในแฟนเพจ Facebook ของไทยไฟท์เรานะฮะเรามีกิจกรรมครับใครที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยมากที่สุด3อันดับเราก็จะมีของรางวัลมามอบให้ฮะและทั้ง3ท่านวันนี้ก็มารับรางวัลกับเรานะฮะตอนแรกรางวัลเนี่ยจะให้องตัวลีโอและสุดสาครเนี่ยลุมต่อยนะฮะแต่ทั้ง3คนไม่สะดวกจะรับขอเอาเป็นแค่นวมที่ระลึกละกันคนแรกฮะแนะนำตัวและจังหวัดนะครับชื่อณัชนนท์อักษรกลางครับมาจากชลบุรีครับจากชลบุรีนะครับชื่อกันทิรามาเทพจากเชียงรายค่ะคุณกันทิราจากเชียงรายครับชื่อสุพรรณีวงจินดาจากสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้โหเห็นว่าอันดับ1นี้กดไปกี่พันแชร์ฮะคุณฮะก็น่าจะสัก 8,000 กว่าได้ 8,000 แชร์แปลว่านอกจากคุณรักไทยไฟคุณต้องว่างจริงๆครับโอ้โหแล้ววันนี้เรามีนวมครับมาให้เลยฮะเป็นนวมขององตวนนะฮะนี่เหม็นๆมาเลยผมบอกได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับมอบเป็นที่ระลึกนะครับอ่ะท่านต่อมานะฮะจำได้ไหมฮะว่าแชร์ไปสักกี่ทีฮะสักประมาณ 6,000 กว่าค่ะโอ้โหนี่ก็ต้องว่างพอกันนะฮะแล้วรักไทไฟมากๆเช่นกันนี่ของลีโอนะครับโอเคแล้วท่านสุดท้ายนะครับจำได้ไหมฮะว่ากดแชร์ไปกี่พันทีฮะก็ประมาณ 6,000 เหมือนกัน 6,000 นะฮะโอ้โหพวกคุณรักไทไฟจริงๆนะฮะพี่มดนพพรวาทินยังไม่แชร์มากเท่าพวกคุณเลยนะฮะอ่ะรับไปเลยนะฮะโอเคร่วมสนุกแบบนี้แหละครับแฟนไทไฟวันดีคืนดีก็มาออกทีวีกับพวกเรานะฮะคุณแมททิวบนเวทีเชิญครับขอบคุณครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับเป็นการชกซูเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับนักชกคนแรกคนนี้ครับเขามาจากประเทศอิตาลีเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับเขาคือตัวแสบหรือว่าตัวป่วนของคู่ต่อสู้ฮะวันนี้จะเป็นได้จริงอีกหรือไม่ฮะลองดูครับขอเสียงต้อนรับ ladies and gentlemen please welcome from Italy the evil boy Luca Novello Novello, The Evil Boy, ไอ้เด็กนรกประเทศอิตาลีWe'll be right back.
และสำหรับคู่ต่อสู้ของเขานั้นสาวๆใน MCC Hall The Mall บางกะปิและสาวๆทางบ้านเตรียมกรี๊ดได้เลยนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นขวัญใจนะฮะรอเหลานะฮะฝีมือมวยไทยขั้นเทพต้อนรับ The Sen เทพมวยไทยอองตวนปิ่นโตอวตารไทยไฟเสียงกรี๊ดลั่นฮอครับ MCC Hall The Mall บางกะปิครับนี่ครับก็มีคุณ2แหวนมาเชียร์นะฮะแหวนฮะ2แหวนไปแล้วฮะถูกต้องครับแล้วก็มากับน้องพลอยนะครับครับเอาล่ะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับเดินทางมาถึงอีกคู่สำคัญนะครับเป็นนอกรอบครับซุปเปอร์ไฟท์นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากมิลานครับอิตาลีนั่นก็คือทางด้านของลูก้าโนเวลโลอายุ19ปีเท่านั้นเองนะครับหาดเฉียงนะครับที่สนามมวยสุราษฎร์ธานีครับผมมาดูมุมน้ำครับนี่ชายาครับเดอะเซนเทพมวยไทยแม่ความหล่อเขาสุดยอดจริงๆครับองตูนปินโตครับคนนี้อายุ22ปีเท่านั้นฮะเป็นเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่ามาเติบโตที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สูงถึง183ซมชกมาแล้ว7น้ำหนัก72กิโลกรัมครับชกมาแล้ว146ครั้งด้วยกันชนะ111ครั้งแหม่ตอง1ครับเลขสวยครับแพ้34ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวครับอย่างที่บอกครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่า The Sen เทพมวยไทยครับเพราะความหล่อเขานี่ขั้นเทพจริงๆครับหล่อขั้นเทพแต่ว่าอาวุธแม่ไม้มวยไทยก็ไม่ธรรมดานะครับระดับขั้นเทพเหมือนกันครับคุณสมรักษ์ว่าไงครับสำหรับฝีไม้ลายมือขององตวนโอ้โหผมเป็นอิจฉาเลยฮะเปิดตัวมาสาวก็กรี๊ดสลบแล้วฮะอิจฉาในฝีมือหรืออิจฉาในความหล่อ
รอดิครับต้นฝีมือผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะแต่ต้องยอมรับนะครับว่าบางคนนี่มีพรสวรรค์ทั้งหน้าตาดีแล้วทั้งชกมวยเก่งด้วยต้องยอมรับแล้วอย่างเรานี่แหละฮะคุณปองครับผมบอกให้นะถ้าผมหน้าตาดีอย่างเขาผมไม่ชกมวยฮะไอ้นี่หน้าตาดีฮะถ้าหน้าตาดีอย่างอันทวนนะผมไม่ชกมวยหรอกคุณปองครับเดินแบบทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าที่สบายกว่านี้ดูการนี่ชีวิตเขานี่คุณพ่อเขาน่ารักมวยไทยแล้วเขารักศิลปะมวยไทยเป็นดูการไหว้ครูที่สวยงามครับสวยงามจ้องไปเนี่ยเขาอันนี้คือว่าเป่าดูนะเรียกว่าเป็นอาวุธโบราณนะครับภาพเป่าลูกดอกทำอะไรก็สาวกรี๊ดไปหมดฮะอิจฉาไหมล่ะเราเห็นแล้วอยากจะกลับมาชกมวยไทยใหม่แต่ผมจะชกใหม่ไม่ไหวครับเพราะจะเจ็บมาเยอะไม่เอาดีกว่าไม่ละฮะคือผมเห็นหน้าองตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเกิดมาทำไมก็ไม่รู้ทำไมฮะก็อะไรก็สู้เขาไม่ได้สักอย่างมวยไทยก็ไม่เป็นนะครับแค่พูดเป็นอย่างเดียวหน้าตาก็โอ้โหเหมือนรถสิบล้อเหยียบอย่างนั้นเลยเหรอฮะนี่คุณพ่อเขาคุณพ่อปินโตครับเขาหิวข้าวแล้วก็ไปขอข้าววัดกินในเลยปินโตนี่ทางอีสานนะครับปินโตครับโอ้พอกินข้าวจากปินโตหลวงพ่อเขาเลยบอกว่าโอ้ปินโตเป็นเปลี่ยนน้ำแต่ก่อนแต่ก่อนปินโตนี่จากฝรั่งเศสนะแต่ก่อนนี่ชื่อเซ็งเซ็งครับเซ็งอ๋อเหรอเพราะเซ็งอ่ะแล้วใช้สีเสื้อนะครับในการทักมวยที่ประจวบคีรีขันธ์นี่ก็อย่างที่คุณสำลักบอกนะครับเซ็งบ็อกซิ่งเซ็งบ็อกซิ่งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นะครับดร.แสวงวิทยาพิพัฒน์นะครับยกแรกครับมาดูครับซุปเปอร์ไฟครับคู่นี้แล้วครับโอกาสมวยสวยงามหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยครับฝ่ายขาวนี่จากอิตาลีบ้านใกล้เลียนเคียงกันในฝรั่งเศสอิตาลีห่างกันแป๊บเดียวฮะโอ้ยขวาโดนจานขอโดนขาไปแล้วอิตาลีตีซ้ายครับโอ้ยตัวแม่เนี่ยครับตีบอลแล้วก็ลงล่างครับอุ้ยหนักทุกลูกครับคมทุกลูกครับนอกจากหน้าตาคมแล้วหมัดก็ยังคมฮะแข้งยังคมอีกด้วยฮะตอนนี้ทางด้านของนักชกจากอิตาลีก็คงอยากจะทำให้หน้าองตัวนี้ยับนะครับเลยพยายามเดินตีหน้ายักษ์เข้าหาครับครับโทษฐานที่หน้าตาดีกว่าได้ต่อยให้ยับเลยว่าอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นแหละครับงัดศอกมาดีครับกรรมการแสวงนะครับแยกออกมาครับดร.แสวงหน้าตาดีแล้วพี่พรสวรรค์เรื่องหมัดมวยฮะหลักเหลี่ยมนี่สุดยอดเหมือนกันครับหลักเหลี่ยมก็ขั้นเทพเหมือนกันนะครับตีซ้ายครับทางด้านขององตัวกระแทกหมัดแม่โนเวโลนะครับโดนเตะขาครับโนเวโลโดนเตะขาอีกแล้วครับย้ำไปที่เดิมครับมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งอัดศอกซ้ายครับท่านมาลาศอกซ้ายหนึ่งดอกครับองตวนโนเวโลพยายามจะบวกหมัดขวาครับโดนเจาะยางครับโอ้โหนี่แหละครับลงล่างแล้วก็เผยขึ้นบนเลยครับแข้งขวากับก้านคอครับองตวนครับโอ้โหครับตรงนี้บอกว่าองตัวนี้มาดีวันนี้มาดีมากครับเป็นนักมวยล่างฉลาดบนเป็นนักมวยที่ใช้ศิลปะมวยไทยแล้วก็วิชามวยไทยได้ยอดเยี่ยมคนนึงนะฮะเลยว่าเป็นหลักเหลี่ยมไอคิวเหลี่ยมมวยสุดยอดครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างถ้าเป็นนักฟุตบอลก็พวกเดวิดเบคแฮมเลยครับตอนนี้ต้องโรนัลโดครับอ้าวโรนัลโดฮะตีหน้าขาครับทางด้านขององตวนครับแม่แกให้พะวงด้างนะครับเบอร์แกขึ้นบนเลยจะว่าไปแล้วหน้าตาทรงผมก็ขายโรนัลโดเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังฮะเตะขาครับองตวนสาวๆเจ็บแทนหันมายิ้มเป็นหันมายิ้มทักทายแฟนมวยด้วยครับโอ้ยการพ่อโอ้ชุดใหญ่แล้วครับชุดใหญ่แล้วครับทั้งล่างทั้งบนครับแสดงว่าองตัวนี้ล่างก็ชอบบนก็ชอบได้ทั้งหมดนะฮะทั้งล่างทั้งบนเก่งมากครับครับหมายถึงว่าออกอาวุธแล้วนะครับนี่นะครับครบเครื่องนะวันนี้การไล่แขนหมดยกที่1ครับโอ้โหยิ้มทักทายแฟนมวยครับที่มวยไทยมรดกภูมิปัญญาอัญชานฉลาดของบรรพชนไทยที่ยิ่งใหญ่และสวยงามทำให้ชาวต่างชาติรักและหลงไหลมนต์เสน่ห์ของมวยไทยนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันหลากหลายประดุจมวยไทยคือมิตรภาพแห่งวัฒนธรรมทศวรรษใหม่วัฒนธรรมนำไทยเฮ้ยสองกลางแดดหน้าคล้ำต้องอีเวียมัดโฟมช่วยลดเลือนจุดด่างดำด้วยไวท์เทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพเหนือวิตามินซี10เท่า
What? โดนทุกทีเซรั่มโฟมสูตรโคลนพิเศษ129 บาทถึง30 พฤศจิกายนนี้ Starts with you ของสุดท้ายกับ Snap 7-Eleven 1ดวงและสิ่งยกม้วน 3G ฟรีฉลองเทศกาลแห่งความสุขให้มากกว่าเดิมกับโบนัสค่าโทรฟรี10 บาทพร้อมเน็ต 3G ฟรี25 เมกนานสูงสุด6 เดือนพร้อมโปรโทรฟรียกม้วน24 ชั่วโมงถึง15 ธันวาคมนี้ส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยเครื่องดื่ม M150 สายการบินไทย Air Asia กลับมาติดตามกันต่อนะครับโอ้นี่จังหวะครับตวัดขวาเร็วครับอองตวนครับตวัดแข้งขวาขึ้นก้านคอแล้วมายืนบิดโชว์เลยฮะอาจจะลืมครับฝากอีกนิดนึงวันที่3ธันวาคมนี้ครับวันเกิดเวทีมวยลุมพินีซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ย้ายที่ครับก็เหมือนมหาลัยนึงเหมือนกันของนักมวยนะครับก็สร้างคนมาเยอะแยะเนี่ยก็เยี่ยมเชิญชาวมวยทุกคนครับไปร่วมดูรายการครบรอบวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นปีวันที่3ธันวาคมนะครับครับ12คู่นะครับดูกันตาแฉะแล้วก็ยอดมวยทั้งแผ่นดินนะครับเรียนเชิญครับที่ลุมพินีพระราม4ครับนอกจากนั้นก็จะไปมีคอนเสิร์ต3หมัด3ชาด้วยครับเป็นไฟอำลาสามารถสำลักขอทรายไปฟังดูเพลงปริญญาผ้าใบซึ่งสามารถพยุงรุนร้องให้กับนักมวยทุกคนครับผมครับผมเอาละครับบนเวทีครับโนเวโลโดนเข้าหานะครับโอ้ยล้มทั้งยืนครับลูกนี้บาทาลูกพักล้มทั้งยืนโอ้ยโอ้โหล้มแล้วครับมาแล้วครับอองตวนมาเป็นเสื้อผ้ามาเป็นกางเกงมาเป็นรองเท้าแล้วครับมาเป็นชุดใช่ไหมครับเป็นชุดครับผมขอบคุณครับคุณปองครับยินดีครับยินดีลูกเมื่อกี้เรียกว่าฝรั่งยันหลักเลยหลังจากที่ใช้มอนยันหลักนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นฝรั่งยันหลักครับแล้วขาไปก่อนทีบมาทีบมาโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ฟันยางนี่กระเด็นไปแล้วครับเห็นไงฟันยางกระเด็นครับเห็นเข่าเห็นเข่าคอนโดหรือเปล่าฮะเข่าอะไรฮะหลายชั้นครับเข่าหลายชั้นเมื่อกี้เข่าคอนโดโอ้โหมึนไปหมดแล้วครับเข่าร้อยคอนโดฮีโร่เล่นมุกนี่ผมนี่นึกไม่ออกกันนึกนานหน่อยเอาซะผมตึ๊บเลยครับโอ้ยทีมงานอะไรกันมาลูกพักตัวครับโอ้ยแข่งขันกันก่อนครับมันขัดต่อครับโอ้โหมีครบเลยนะครับนี่ครับขอบคุณแม่ไม้มวยไทยครับบนเวทีโหดมากครับโหดมากครับกับสาวๆนี่รู้สึกว่าจะเรียบร้อยน่ารักนะฮะโอ้โหรับเยอะเหลือเกินครับโนเวโลทับมาลาศอกรับเยอะไปครับโนเวโลรับเยอะรับเยอะครับโอ้ยโดนฟันศอกขวาครับศอกซ้ายครับอองตวนพยายามจะบวกศอกครับแทงเข่าขวาครับโนเวโลตีเข่าขวาครับกรรมการดร.แสวงครับแยกออกมาครับยกนี้นี่ต้องเขาบอกครับว่าอองตวนมินโตนี่มาเป็นแบบยาตำราหลวงนะครับโดนศอกกลับครับเตะขาครับทางด้านของออกตัวนักนั้นสอดซ้ายโอ้คุณสมเย็นเล่นมุกมานี่จังหวะพอดีเลยครับแม่เป็นยาตำนานหลวงครับคุณปองครับมาเป็นชุดครับผมเป็นชุดชุดอีกแล้วดีบซ้ายครับแข้งขวาครับยกโอ้โหโหสนุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับตอนนี้ทางด้านของวันของโรนิโตไม่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับว่าลุ้นและตื่นเต้นมากเกินไปครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมีรอยยิ้มนะครับนี่ครับบทยกที่2ครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับรถทุกคันรู้สึกถึงคมพลังที่แตกต่างเทรนน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงคมพลังตัวจริงคมเครื่องยนต์ดีเซลใหม่วัสลินเมนโททอลแฟเนสเซรั่มมี SPF 30 PA บวกบวกบวกให้ผิวดูดีได้5มิติช่วยปกป้องคุณจากแสงแดดสุภาพบุรุษรุ่นใหม่ใช้วัสลินเมนโททอลแฟเนสเซรั่ม MK สุขพร้อมเสิร์ฟค่ะทองทองiPhone 5S ด้วยแค่สั่ง MK ก็ลุ้นรวยวันละแสนลุ้นรวยเดือนละล้านและ iPhone 5S รีบหน่อยถึง2มกราคม2557 Honda มอบข้อเสนอ Motor Expo บวกเวลารับประกันคุณภาพเป็น5ปีว้าวบวกดอกเบี้ย 0% หรือฟรีประกันภัยชั้น1ถึง10ธันวาคมนี้ว้าวพร้อมลุ้นรางวัลกว่า10ล้านบาทว้าวถึง31ธันวาคมนี้แทนคำขอบคุณรีบไปว้าวกันนะจ๊ะร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
กลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่ครับจังหวะเข่าคอนโดเข่าคอนโดใช่ไหมครับคุณสมรักเข่าคู่คอนโดโอ้นี่สงสารโนเวลโลหรือว่าดีใจกับออมตวนครับหน้าตาเมื่อสักครู่ตรงนี้บาดเสียวครับตาสาเขาบอกว่าทำไมไม่โหลดโดดคอนโดทะลุลงไปเวทีเลยเดี๋ยวจะรับเองใช่ไหมเขารับเองไปแล้วครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันสมรักคำสิงแล้วก็สมจิตจงจอหอนะครับแล้วก็ทีมงานไทยไฟท์2013ครับก็เมื่อกี้อย่างที่บอกครับว่าท่านผู้ชมอาจจะลุ้นหน้าจอทีวีอาจจะเต้นอาจจะหวาดเสียวอาจจะช็อกไปได้ครับในขณะที่กินข้าวแล้วดูทีวีทางช่อง3ไปเราก็เลยมีมุกให้ขำๆกันไปนะครับผมโบ้เดินเข้าหานะครับทางด้านของโนเวลโลครับฉายาเด็กนรกนะครับแต่วันนี้นะโดนไปเยอะครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับอองตวนไม่เร่งแล้วนะครับเร่งมา2ยกโอ้ยโดนศอกขวาต้องระวังด้วยนะครับลองศอกฮะเมื่อกี้สาวเสียวแวบเลยนะศอกโอ้ยครับโอ้ยอ้าวคืนด้วยศอกครับมาหมดใจโนเวลโลพยายามจะด้วยความหมั่นไส้ในรูปร่างหน้าตาขององตวนครับโนเวลโลนี่พยายามจะใช้ศอกแล้วครับตอนนี้พยายามจะเปิดแผลให้ได้ครับโอ้โหโดนมาสองแข้งเบิ้ลสองทีสามทีสี่ทีสวยงามครับการวางแข้งของตัวปิโตเตะเหมือนเตะกระสอบแล้วครับตอนนี้คือการแก้ทางมวยสองก็คือใช้เตะครับยาวๆดีกว่าดูแกไล่แขนครับทำอะไรไม่ถนัดแล้วนะครับโนเวโลก็อย่างว่าแหละครับด้วยกระดูกมวยด้วยประสบการณ์มวยครับโดนทีมหน้าอีกต่างหากครับแม่สังเกตไหมครับพี่จะป้องกับพี่สำลักครับไฟนี้ออกตูมิโตแก้ทางมาดีต่อยได้ดีมากกว่าไฟที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้จุดบกพร่องของตัวเองแล้วมาแก้ไขวันนี้ต่อยได้ดีมากครับคือพอเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วอ่ะเวลามาชกอ่ะเขาต้องรู้หน้าที่ว่าถ้าแพ้ไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อายเขาคนรู้จักเยอะใช่ครับนะฮะถ้าเกิดแพ้ไปไม่มีแรงไม่มีสภาพตอนนี้มันคือร่างกายเขาฟิตด้วยครั้งนี้ฟิตดีมากต้องมีความรับชอบเองพอคนเริ่มรู้จักเยอะมันก็ต้องซ้อมมากขึ้นใช่ครับชอบมากขึ้นต้องดูแลตัวเองนะครับมีความเป็นมืออาชีพครับจะเป็นเพย์บอยสมัยก่อนไม่ได้ครับมีรองเชิดนะครับตอนนี้ยกสุดท้ายเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับมาลาก็ดูครับอันตรายทุกลูกครับต้องบอกว่าเห็นใจโนเวลโลเลยครับวันนี้รับไปเยอะครับเนี่ยครับทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายครับนี่แหละครับก็ถือว่าสู้อย่างเต็มที่นี่ครับคุณแหวนนี่มาเชียร์เอาพวงมาลัยมาให้ยังกันนักร้องเลยนะครับกิจฉาใช่ไหมฮะที่พูดไปเนี่ยครับอยากจะกลับมาต่อยใหม่ครับแต่ไม่ทันไม่ใช่อยากจะกลับมาต่อยใหม่ฮะทำไมครับผมก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่ครับมีวิธีเดียวครับนอกจากตายแล้วเกิดใหม่ก็ทำอย่างนี้ดูสีหน้าคุณแหวนนะครับหวาดเสียวตื่นเต้นนี่หน้าตาแกหวาดเสียวแล้วเหรอครับครับนี่นะยังดูน่ารักนะฮะไม่ใช่คุณเมื่อกี้คุณแหวนใช่ไหมครับผมเสียวตั้งแต่เห็นกล้ามเป็นมันๆแล้วครับโอ้ยเขาคอนโดเนี่ยได้มาใหม่แล้วครับเดี๋ยวไปดูคุณแมทธิวครับ The winner isFrantz Antoine Pinto. นี่แหละครับองตัวมิโตก็นำธงชาติขึ้นไปด้วยหล่อครับต้องบอกว่าเขาหล่อครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับจะเถียงเหรอครับคำตอบคือสถานการณ์กดดันเหงื่ออาจยิ่งมากกลิ่นอาจแรงขึ้นมีเวดีโอฟอร์เมนสเตรสโปรเทคมีซิงค์คอมเพล็กซ์ช่วยปกป้องและระงับกลิ่นเหงื่อในช่วงเวลาสำคัญในร้านค้าใหม่เซนซิทีฟโปรเทคไม่มีสารเคมีทำร้ายผิว It starts with youเหนือชั้นทั้งความทนทานและความประหยัดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจคุณไปข้างหน้า Questor ประหยัดน้ำมันวิ่งได้ไกลกว่าจาก UD Trucks
วันนี้บ้านไหนๆต่างวิ่งหาสีมาตรฐานโลกอย่างสีซุปเปอร์ชิลจาก TOA เป็นหนึ่งในเรื่องทนและสะท้อนความร้อนจากสนามทดสอบในอเมริกาบ้านจึงเย็นประหยัดไฟสีซุปเปอร์ชิลจาก TOA สีทนระดับโลกสเตทอัลตร้า 4TFI ทนความร้อนสูงด้วย Triple Protection Technology ปกป้องและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์จากรุ่นสู่รุ่นน้ำมันเครื่องสเตทอัลตร้า 4TFI สเตทใหม่รถขุดคูโบต้าขนาด 1.6 ตันปรับตั้งระยะความกว้างของแทร็กได้คล่องตัวในที่แคบหมุนได้360องศาไม่เกินแทร็กน้ำหนักเบาขนย้ายง่ายสัมผัสสมรรถนะรถขุดคูโบต้าที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถขุดคูโบต้าทั่วประเทศวันนี้ SMS คุณจะให้โชว์ไม่ได้อีกแล้วอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะแค่สมัครบัตรเดบิตกสิกรไทยลุ้นทองแสนทุกวันทองล้านทุกสัปดาห์กว่า23ล้านบาท9กันยายนถึง13ธันวาคมนี้ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับและที่สำคัญหน้าตาโบแห้งประหยัดหลายๆเด้อผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ทองไม่มีมีลุ้นทุกวันทุกสัปดาห์ค่ะแค่สมัครบัตรเดบิตกสิกรไทยพิมพ์ KB ตามด้วยเลขบัตร12หลักสุดท้ายมาที่4545888 9กันยายนถึง13ธันวาคมนี้ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจEffortimin, ผสมน้ำองุ่นขาวจาก Mediterranean และ Chinoo Aloe Vera. If you can choose, choose Effortimin. If กลับเข้าสู่ไทยไฟท์2013ครับเอ๊ะคุณแมทธิวฮะว่าแต่เมื่อไหร่นักมวยค่ายคงสิทธาคุณจะมาเข้าแข่งไทยไฟท์สักทีล่ะครับก็คงต้องรอลุ้นกันเร็วๆนี้ฮะก็ซ้อมกันไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ฮะใครที่อยากออกกำลังกายก็มาได้ฮะโอ้เห็นว่าดาราเต็มค่ายเลยบอกเราหน่อยฮะว่าคงสิทธาอยู่ที่ไหนฮะง่ายๆครับลาดพร้าว71เข้า Google ดูได้เลยฮะคงสิทธามวยไทยนั่นเองฮะง่ายๆเลยครับอ๋อรีบเข้าคู่มวยต่อไปฮะเพราะตอนนี้คุณมดนพรเริ่มคอนแล้วฮะจะมาแอบโปรโมทอะไรกันในเวลาถ่ายทอดสดแบบนี้เดี๋ยวจะเริ่มเก็บเกินแล้วครับผมมาต่อด้วยซุปเปอร์ไฟท์นะครับนี่คือคู่ที่6ในการถ่ายทอดสดในวันนี้ฮะชกกันในน้ำหนักพิกัด70กิโลกรัมครับนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศอังกฤษนะครับเขาได้รับฉายาว่าไอ้คนเถื่อนนะครับมาพร้อมความดิบความเถื่อนแน่นอนครับ Ladies and gentlemen please put your hands together for from England Salahuddin Abdel Salam Salahuddin Abdel Salam The Beast คนเถื่อนประเทศอังกฤษสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นยอดมวยไทยจากเมืองชนบอกเลยว่าณวินาทีนี้เขาคือซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศเทพบุตรซาตานสุดสาครสอกินเมอวตารไทไฟสุดสาครสอกลิ่นดี
เทพบุตรซาตานประเทศไทยบอกว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมาเนี่ยเมียไม่มาต้องเพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมาเนี่ยเมียไม่มาต้องเพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมาเนี่ยเมียไม่มาต้องเพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมาเนี่ยเมียไม่มาต้องเพราะว่าเมียก็บอกว่าเมียไม่มี You so sweet man อยากจะ shake hand เราใจจะดังแมน Me so sweet หรออยากจะ shake หรอ Yeah 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 Make sure ที่ยังไม่ดีแฟนเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับไทยไฟท์2013ครับท่ามกลางแฟนหมัดมวยแน่น MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิครับเมื่อสักครู่นี้คุณออนนะครับแหมทีมงานจากอีซูซูฮะก็คู่นี้ครับว่าจะขอบอกครับว่านักมวยมุมดำของผมเริ่มก่อนเลยครับนี่คือเทพบุตรซาตานครับสุดสาครสกลิ่นมีอายุ26ปีครับเป็นชาวจังหวัดชลบุรีอยู่อำเภอบางละมุงนะฮะสูง180ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมโอ้โหชกมาเยอะฮะชกมาถึง256ไฟชนะ218ไฟแพ้35เสมอ3ไฟครับวันนี้ซุปเปอร์ไฟแน่นอนครับแม่เพลงเปิดตัวตอนแรกนี่เป็นเพลงเมียมีเมียพี่ต้องมาหรือเมียไม่มีเมียพี่ก็ไม่มาแต่ที่รู้ๆนี่สุดสาครนี่ทำไมครับได้งบดุลจากอิตาลีมาฮะก็ได้ดูการค้ามาแล้วได้ดูการค้ามาเรียบร้อยรับรองไม่ขาดทุนครับครับผมเอาละครับทางด้านของมุมขาวนะครับอายุ21ปีครับนี่เติบโตมาจากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนะครับและก็กล้าแข่งก้าวแข่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านของอันเกลสลามครับนักชกจากอังกฤษนะครับสูง179เซนติเมตรครับ70กิโลกรัมก็เรียกว่าแปดดูจากส่วนสูงดูจากน้ำหนักแล้วเนี่ยก็บาดหัวตัวเท่าครับโอ้โหครับนี่พระรามพระรามแผงสอนของสุนทรไม่เข้าเป้าก็ใช้ M16 ยิงมาแล้วเมื่อกี้ที่มุมขาวฝั่งขาวนี่มาจากไหนนะคุณป๋องประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าฮะอังกฤษครับประเทศอังกฤษนะครับหน้าตาแกนี่อายุ21แน่เหรอครับอายุ21ครับแต่ว่าด้วยกรรมพันธุ์นะฮะก็หนวกเคราเยอะเขาเป็นคนจรจัดครับคนนอกคนนอกจรจัดจรไม่ยอมกันเลยนะฮะจรเยอะจัดครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องของสุสาครนะครับเพราะว่าวันที่22ธันวาเนี่ยที่ท้องสนามหลวงครับมีงานใหญ่รออยู่นั่นก็คือไทยไฟสนามสุดท้ายนะครับแล้วก็ประกาศชิงถ้วยพระราชทานถึง3ถ้วยด้วยกัน3ใบด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุสาครเนี่ยต้องคนที่ถอดมงคลนะฮะเนี่ยนายจันหนวดเขี้ยวฮะมายังไงก็ไม่รู้ฮะอ๋อเป็นคุณพ่อสมเด็จสิทธิ์อ๋อครับคุณพ่อครับก็วันที่22ครับก็มีนัดชิงนะครับกับไซโยกนะครับรางวัล5ล้านบาทนะครับอุดเครื่องก่อนครับพี่ไซโยกอุดเครื่องแล้วนะอุดวินกับเครื่องพังนะครับไซโยกนะทักทายด้วยเถียงกวาดลานคนจำเป้าไปครับทางด้านของนักเจ้าจางเกล็ดเป็นลีลาเฉพาะตัวนะครับเตะตัดล่างครับสุสาครสุสาครเนี่ยเป็นลีลาเฉพาะตัวบนเวทีเนี่ยกวนมากเนี่ยกวน
ควรสมาธิของคู่ต่อสู้แต่ลงเวทีเนี่ยเรียบร้อยชอบทรงผมไงจริงครับนี่ฮะตัดคำตัวเอสซุปเปอร์แมนด้วยครับที่ข้างหูซ้ายกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับครับผมโอ้ยจับขาแล้วต่อยหมัดตรงนี้ก้นจ้ำเบ้าเลยครับจับขาแล้วหมัดตรงๆไปนะเต็มใบหน้านะอุ้ยมีศอกครับทุกวันนี้ศอกนี่มวยเมืองนอกต่างชาติกลัวมากเลยนะเห็นศอกเหมือนเห็นระเบิดเลยครับตอนนี้ไปเตะไปต่อยธรรมดาเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่นะถ้ามีศอกบ้างมีศอกมาเนี่ยฝรั่งจะกลัวนะสับขาอย่างกับคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อกี้นี้ล่าเล่นเฮ้ยเขาเป็นนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลของทีมชลบุรีหรือเปล่าของทีมพัทยาครับทางด้านของสุทธากรนี่เตะบอลเก่งนะครับเด็กคนนี้ด้วยนะพอล่างว่าจะเตะบอลเนี่ยครับก็มาเตะคนบนเวทีแบบนี้ครับได้ตังค์ทั้ง2กีฬาครับก็ถือว่าความสามารถเฉพาะตัวดีฮะกีฬาครับเล่นไปนะฮะสุขภาพดีแน่นอนครับโดนเตะขาครับพูดเรื่องเตะแล้วทางด้านของอับดุลสลามนะครับเตะขาเลยครับสุทธากรเตะขาคืนพยายามเน้นที่พับนอกนะครับนายชงจักรเล่นเน้นที่พับในครับโดนต่อยหน้าหงายครับจับได้ครับสุทธากรกับปั้นขวาครับคือสลาฮุดีนี่หน้าแกลอยนะครับแกชกไปหน้าแกลอยไปเรื่อยครับโดนหมัดแล้วไม่ยอมจำครับลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับอาวุธมวยไทยนี่ไม่เหมือนกีฬาอย่างอื่นนะครับแข้งซ้ายครับสุทธาคอนออกซ้ายเท้าหน้าก็ดีนะครับขวาเท้าหลังก็ดีครับสุทธาคอนครับวันนี้น่าจะไม่น่าหนักใจนะฮะเป็นการอุ่นเครื่องของสุทธาคอนเห็นชกมาผ่านไปนาทีกว่าๆนี่รู้สึกว่าสุทธาคอนจะคุมเกมได้หมดนะครับนี่ครับแข้งขวาครับมั่นใจครับหมดยกแรกครับแบคทีเรียรุกรานเกิดสิวผิวมันหมองคล้ำใหม่การเยี่ยมเอ็นแอคโนไฟพอสบิดโคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียถึง 99% พร้อมตัดปัญหาผิวรุ่มร้าวหน้าดูใสกลายสิวกวนใจใหม่การเยี่ยมเอ็นวาสบิดโฟมเพื่อความแน่นแรงเนียบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวเซอร์เตรียมพบกับนวัตกรรมยานยนต์แห่งปีทางรถยนต์กระบะมอเตอร์ไซค์พร้อมโปรโมชั่นสุดอลังการที่คุณไม่เอาแล้วคันเก่าทำไงอ่ะงั้นตรงนี้ขายคันเก่าเข้า Dealfish ขายฟรีจริงๆใครตามพ่อมายิ่งพลิกยิ่งรวยปี2พลิกหาสัญลักษณ์คุณภาพจริงโจนเล็กหรือพีสักลุ้นรวยทีม JGL หรือพีแซ่ซีตามด้วยเลขรหัสหลังแผ่น SMS มาที่483900ถึง30มีนาคม2557โดยบลูสโคปกลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่คือมิติใหม่มวยไทยครับมวยไทยบันเทิงครับเรียกว่ามีทั้งเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของเอนเตอร์เทนทำให้ลูกหลานไทยรุ่นใหม่ๆนี่หันมามองมวยไทยมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือไทยไฟครับมาดูยกที่2ครับเมื่อกี้ภาพเช้าก็จะเห็นครับว่าสุดตะคอนี่เทงกวนลานสวยงามมากลูกนี้คงสบายสบายข้อเสียมครับก็ฝากอยากให้ฝากข่าววันที่3อีกรอบนึงคุณป๋องมีใครโชคใครบ้างครับ3ธันวาคมนี้ครับที่สนาม